ับสูญสิ้นไปได้เสียซื้อควรลือน้องพี่เขาจะยินดีไปอย่างใดอย่าโกรธงเขาเขานี่เลยแล้วเขานี่เลยเจ็บคือบอกเลยอย่ามาเสยเพราะอยากรังคาประเทศเท่านั้นให้มันคงน้องและกับไว้คุณศรีรัตนไตยคุณแก้วสามกันก็คือคุณพระพุทธธรรมประสงค์ขอนอบน้อมและกับไว้ถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเล่าที่ได้ร่วงล้ำไปที่ได้ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ไปเป็นมูลมรดกของศาสตร์เล่าขอแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้าฟ้าองค์ทรายสว่างและครอบครัวราชวงศ์ทุกๆพระองค์ขอแสดงความเคารพนับถือท่านในพลสุจัยวงสวรรค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ขององค์การโฮมเล่าประสันติภาพและประชาธิปไตยขอแสดงความเคารพนับถือญาติเจ้าคำหลวงหนองคำเลขาธิการเอกขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยขอแสดงความสื่นสู้นับถือท่านศาสดาจารย์สมบูรณ์ธรณินทร์ที่เป็นที่ปรึกษาขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยขอแสดงความเคารพนับถือท่านวิษณุคำพุยประธานขององค์การอำนาจประชาชนและก็เป็นเจ้าของทีวีของอำนาจประชาชนที่อนุญาตให้องค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยได้มีโอกาสมาใส่กระบอกเสียงของท่านและก็ขอแสดงความเคารพนับถือท่านวรังคำสุขที่เป็นเจ้าของสถานีของADL USA เนาะและก็ขอแสดงความเคารพนับถือคณะผู้นำของ13องค์การจัดตั้งขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นเข็มแข็งและแน่นักที่สุดในการร่วมมือสามัคคีกันยืนอยู่ในฐานะต่อสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องที่กำลังทุกข์ยากจนและก็อยู่ในฐานะที่ว่าเศร้าเล่าห่อเล่านอกเล่าในที่ได้ปั้นข้าวเหนียวตัวนี้ให้เป็นเม็ดสามัคคีอันแน่นนักที่สุดเพื่อนำเอาประเทศศาสตร์เฮาออกจากการคมคูหรือว่าออกจากการเป็นหัวเมืองขึ้นแบบใหม่ของเจ็กแดงและของแก้วแดงและของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงอันนี้พวกเฮาเล่านอกทุกคนที่เป็นหัวเป็นใหญ่ที่สุดในปัจจุบันและในตัวมื้อนี้แม้รายการ3กระบอกเสียงของทุกๆวันศุกร์ถึงเฮาได้จักมาเป็นรายการแต่ละอาทิตย์มื้อนี้ก็แม่นวันศุกร์
ที่24เดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนกรกฎาคม2020พวกเขา3กระบอกเสียงมีการภาคภูมิใจและก็มีการค้นคั่วสภาพการบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงในระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนาะและก็พวกเขาจำเป็นต้องได้นำเอาข่าวใหม่ๆมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องจึงได้ติดตามเพราะว่าพวกเขาได้เก็บกำเอาสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนี้ซึ่งว่ามันเป็นห่อนห้นที่สุดถ้าเขาขาดการพัวพันซึ่งกันและกันเขาจะขาดโอกาสในการติดตามสภาพการเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเนาะฉะนั้นในเบื้องต้นมื้อนี้เนาะข้าพเจ้าก็ขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ที่ทรับสมาฟังรายการของ3กระบอกเสียงซึ่งมีรายการภูมิใจเกิดเป็นเล่ารายการผ่านฝ่าหาเมืองเล่าและรายการตื่นเถิดเช้าเล่าพวกเขาในมื้อนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกในรายการ3กระบอกเสียงฉะนั้นในเบื้องต้นตัวนี้เฮาจึงว่าอยากขอเสนอตามประเพณีซึ่งว่าอยากขอเสนอให้ท่านบุญเฮงและก็ท่านแขกปฐุมธรแนะนําตัวเองก่อนเฮาจะเข้าอยู่ในรายการค้นคั่วและก็สภาพการใหม่อยู่ในปัจจุบันนี้สิเขากับสภาพการnew normal หรือว่าวิถีชีวิตแบบใหม่ของการของการปฏิบัติเวียกงานหรือว่าสภาพการตัวจริงในโลกเฮานี่เนาะเอาขอได้ในเบื้องต้นนี่ขอสารเชิญท่านบุญเฮงบัวภาคท่านเฮงบัวภาคที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสและก็ต่อไปเป็นท่านแขกปฐุมกรมาปฐุมท่องแล้วก็แนะนำและก็บอกที่มาของท่านเนาะเอาขอเชิญเด้อท่านบุญเฮงขอขอบใจสบายดีอันนั้นก่อนอื่นมดขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้รับชมมาฟังเนาะพร้อมด้วยทีมงานทุกๆท่านและก็ขอขอบใจน้ำมันท่านประธานวิชโนคำพุยที่เป็นเจ้าของรายการของอำนาจประชาชนพร้อมด้วยอำนาจเอลเดียนของท่านบัลลังก์กับซุกจากสหรัฐอเมริกาเนาะข้าพเจ้าเป็นบุญเฮงโบภามีความภูมิใจที่สุดที่ได้เข้ามาในรายการทุกๆวันซุกที่เข้าได้มาวิจัยสนทนาน้ำกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องประเทศศาสตร์บ้านเมืองของเขานี่ในสามกระบอกเสียงของงานโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยซึ่งที่เขาได้ออกมาวิจัยคนขวดน้ำกันนอในรายการที่ว่าชวนฝ่าหาเมืองเล่าตื่นเถิดซาเล่าและภูมิใจเกิดเป็นเล่านอขอขอบใจขอชงไม้ท่านพิธีกรต่อไปขอส่งท่านแขกนะขอถามสบายดีท่านผู้ที่ตามรับสมาฟังรายการของไทยเฮาเป็นประจำทุกวันศุกร์เนาะครับเจ้ากาเห็นว่าอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนี่ไวที่สุดแล้วกับพวกเฮาก็ได้มาพบพอกันอีกเทื่อนึงแน่นอนว่าทีมงานของไทยเฮาก็บ่ได้หยุดบ่ได้ถอยเรื่องการขนขั่วเป็นห่วงในโศกสถานกรรมในการเคลื่อนไหวทุกอย่างบ่ว่าแต่การเมืองเศรษฐกิจสังคมทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าคล้ายๆกับว่าการที่ว่าเฮาบ่ตามข่าวนี่แปลว่าเฮาอยากมีกันตกข่าวอ้อขอขอบใจอันยายวันลังเพิ่นเข้ามาสาเนาะสบายดียายครับเจ้ากระแขกปทุมท่องประธานสมาคมเล่าพันธินอยู่ประเทศฝรั่งเศสเขตอันซัสก็ได้มาพบพอกับท่านอีกขอส่งไม้ให้ต้อนรับท่านประธานวันลังคำสุขเลยเนาะขอขอบใจท่านพิธีกรสบายดีวันลังเอาพอเสิร์ฟแนะนำตัวเด้อท่านเด้อโอเคขอโทษอะไรยังไม่ทันเร็วเลยอีกประมาณ5นาทีแล้วซึ่งดำเนินการต่อไปครับต่อมาอีกเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตวันนี้เมื่อคืนนี้มันจะทันเดอร์สโตรมเข้ามาแล้วแปลว่ายุ่งยากที่สุดหากกลับขึ้นเข้ามาได้โอเคอีกครั้งที่อีกครั้งขอขอบใจท่านเนาะกาข้าพเจ้ากาดีมกดีใจเนาะถือว่าได้ทีมงานของคณะเฮาซีท่านได้กลับเข้ามาสู่สายตาแล้วก็ของพ่อแม่พี่น้องในมื้อนี้แล้วก็พวกเขาบ่ได้อยู่ได้เศร้าในอันระบบหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาจากวันที่17จนหอดวันที่24พวกเขาได้เก็บกำเอาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองจะมาโอ้ร่มกับพ่อแม่ในมื้อนี้ซึ่งว่าพวกเขามี2รายการใหญ่เรียกว่า2กระทู้ใหญ่ที่เขาจะมาเว้ากระทู้ที่1แม่นเรื่องการเมืองภายในเรื่องการเมืองภายในนี่พวกเขาจะมาบอกถึงว่า
เคลื่อนเส้นเปลี่ยนเส้นน้ำหน่อยแตกและครบรอบมุนเวียนมาเป็นเวลา2ปีแล้วแต่ว่าการดำรงชีวิตของประชาชนลาวใน6หมู่บ้านเมืองสนามใสเนี่ยมันถูกป้าปล่อยละเลยไปตามยถากรรมธรรมศาสตร์ชีวิตการเป็นอยู่ในแต่ละมือได้ลดลงลดลงตามมือวัดเวลาเห็นตัวที่2มานี่การกลัวแป้งต่อการเสียหายบ่ได้รับความยุติธรรมตัวที่3มานี่เขาสิบอกถึงอยู่ในกระถูที่หนึ่งนี่การแบ่งปันขับเขาของประชาชนที่ทุกอย่างเนี่ยแม้นสร้างความอับอายคายหน้าให้แก่พรรคและรัฐเด้ที่ว่ามาแบ่งปันผลประโยชน์ของประชาชนที่เขาได้น้อยที่สุดแหละยังมาแบ่งปันอันนี้เขาสิบอกอยู่ในกระถูที่หนึ่งนี่แม้นนับที่สุดโดยเฉพาะแต่แม้นพวกทีมงานขององค์การห่มเหล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี้เมื่อได้หลังจากได้ไปเข้าไปพบองค์การสหประชาชาติในมือวันที่1ในมือวันที่21เดือน1ปี2020ผ่านมานี่มีทั้งหมด13ท่านได้เข้าพบหลังจากกลับมาแล้วพวกเขาได้เขียนการรายงานเกี่ยวแก่กับการถูกจงของเคลื่อนเส้นเปลี่ยนเส้นหน่อยแตกนี่ประชาชนบ่ได้รับความยุติธรรมอันนี้มันตัวที่1เฮาสิว่าและตัวที่2นี่อยู่ในการเมืองการต่างประเทศนี้กระทู้ที่สองการเมื่อการต่างประเทศตัวสำคัญนะครับเป็นใจกลางที่การเปลี่ยนแปลงห่อนห้นหรือว่าจุดขนวนของการขัดแย้งหรือว่าอาจจะนำไปเนในสงครามโลกครั้งที่3ก็ได้เราจะมาบอกถึงเลยสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี่กำลังเริ่มกวาดล้างทุกๆนักสืบสอดแนมที่เฮ็ดเวียกให้เจ็ดแดงอยู่ในสหรัฐอเมริกาตัวนี้เราจะมาบอกและสหรัฐอเมริกาเนี่ยระวังที่สุดอยู่ในการลักลอบขโมยสูตรยาวัคซีนที่ต้านพยาธิโคโรนาไวรัสนี่นะและตัวที่3ในการเมืองต่างประเทศนี่ค่ำเห็นของทานพอมเปียวที่ได้ไปเยี่ยมยามหอมอหอสมุดของทานริชาร์ดนิกสันที่แคลิฟอร์เนียทานได้บอกว่าแนวใดอันนี้พวกเขาจะได้บอกอยู่ในโครงการมื้อนี้สนั่นในเบื้องต้นตัวนี้ข่าวเต่าจะเป็นผู้ยิงคลิป RFA ออกไปแล้วทานจะจอนเพิ่นจะได้ประกอบผูกนอกเฮาจะได้บอกถึงว่าเรื่องที่ครบรอบ2ปีนี้ผลกระทบแก่พ่อแม่พี่น้องชาวเมืองสนามใสหนะจำนวน 6,600 คนนี่ในปัจจุบันนี้นะแม้ได้ความหับความทุกข์จนลงทุกข์จนลงและความจมความว่าและการป้าปอยอะไรเลยของผักเลยรัดต่อโศกชะตากรรมของพวกดังกล่าวนี่เป็นแนวใดฉะนั้นแหละข้าพเจ้าจะได้ขอยิ่งคลิป RFA ขึ้นแล้วก็ให้ท่านจอนมียังประกอบส่วนนอกจะว่าเอาขอเสื้อนับช่วงมาฟังรายการตัวนี้ในที่นักวิชาการบ้าน10ปีชาวบ้านก็บ่สามารถฟื้นฟูชีวิตของเขาเจ้าได้คุณแก้วมีรายงานเชิญท่านรับฟังชาวเมืองสนามไซแขวงอัตปือที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียนเชน้ำน้อยแตกยังคงมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ลำบากถึงว่าเหตุการณ์เขื่อนแตกจะผ่านไป2ปีแล้วก็ตามชาวบ้านผู้ที่อยู่เฮือนผักสัวขาวต้องได้ออกไปปลุกตูบอยู่ต่างหากและไปหากินโดยลำพังชาวบ้านดงบาดท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าแน่นอนมันปลุกก็ต้องแหละปลุกก่อนเขื่อนแตกผมนี่แล้วได้ฉันตกผมนี่เลือดสั้นอยู่กับผมนี่มาหากินแต่งอยู่ไปตำจะฉันแล้วอาศัยแต่กินเขาน้ำเพิ่นเดือนกับ4เดือนเลยได้ก็ได้3เดือนหา4เดือนประมาณนี้ผมเรียนจัดชาวบ้านหลายคนต้องกลับคืนไปบ้านเก่าของเขาเจ้าเพื่อเก็บเครื่องปลาของตุ่มมาดำรงชีวิตชาวบ้านท่านนี่กล่าวว่าใช่เว็ดใช่ม่องอยู่แถวบ้านเก่าแล้วก็ได้กินฮักสมัยเราตกไปฉันแล้วก็ได้กินไปมันบ่มียังไม่ได้ลดร่างฐานะยังก็บ่มีอยู่ไปแบบฉันแล้วตามหาไปหาแล้วฮะใช่เว็ดใช่ม่องฮะสมัยเราตกกินนั่นแหละการเฮ็ดนาอยู่บ้านเก่าที่เคยถึงน้ำท่วมก็บ่ได้รับผลเพราะว่าฝนบ่ตกและดินบ่อุดมสมบูรณ์คือเก่าชาวบ้านท่านนี่กล่าวเติมอีกว่าหน้านี่ไปไม่อยู่บ้านต่อหน้าเก่าที่ว่าเพิ่นมาให้หันก็ได้ว่าเขาได้เฮ็ดหน้าเขาทั้งการมาให้ก็คือก็บ่งามจากที่นู่นแหละฝนบ่ตกบ่มีฝนชาวบ้านหลายคนก็พากันไปปลูกตู่หรือเพื่อนอยู่ดินของเขาเจ้าด้วยตนเอง
และทำอาหารกินตามเงื่อนไขของตนเองชาวบ้านท่าเซิงจันได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าบ้านสถานที่ชาวบ้านท่าเซิงจันและออกจากเขื่อนเล็กและเป็นพวกเขื่อนเองที่อยู่ตามให้ตามหน้าตามน้องปูน้องป้าตามที่มีเงื่อนไขเงื่อนนักกล่าวนี้ก็พวกเองเห็นเองเรียกเป็ดเรียกไก่ปัจจุบันอยู่บ้านท่าเซิงจันมีชาวบ้านประมาณ60ครอบครัวได้ตัดสินใจออกไปจากศูนย์พักชั่วคราวดังชาวบ้านท่านนี่กล่าวว่าอยู่น้ำให้น้ำหน้าอยู่เฮือนเล็กอยู่บ่ได้มันร้อนเครื่องมันหอนเครื่องเฮือนกันกล่าวมันซุ่มกับฝนตกมันหัวไฟทุกทิพย์ทุกแดนจังสันและในบริเวณนี้แม่พ่อแม่ประชาชนของบ้านท่าเซิงจันและออกจากเฮือนเล็กปัจจุบันนี้ประมาณ56ครัวแล้วออกจากพื้นที่เฮือนเล็กชั่วคราวฮะปัจจุบันความจำเป็นของชาวบ้านคือมีพื้นที่ทำมาหากินโดยเฉพาะที่ดินเฮ็ดนาที่ถูกน้ำท่วมหมดและเขาเจ้าบ่สามารถเฮ็ดนาได้ท่านเอ็นเบ้ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันยูรัตวิสคอนซินที่เคยอยู่ประเทศลาว10กว่าปีได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นจังได๋เหตุการณ์เคลื่อนแตกครบ2ปีนี่ข้าพเจ้าคิดว่าก็เห็นว่ามันก็มีความคืบหน้าส่วนนึงในบางเรื่องเนาะแต่ว่าก็ยังมีหลายปัญหาที่ยังบ่ทันได้แก้นะแล้วก็รู้สึกว่าบริษัทเกาหลีที่เป็นเจ้าของเครือนี่นะก็พอได้รับผิดชอบเพียงพอคือบ่มีการแก้ไขให้ประชาชนตามที่ควรอันที่บ่แก้ไขนี่บ่แก้ไขจังได๋นี่มันก็มีหลายอันคือว่าการเข้าใจเขาเจ้ามันก็ลาซาเนาะอันนั้นก็ปัญหานึงปัญหาที่2ก็บางที่ก็บ่ได้ให้หลายคนตามที่ควรคือว่าบ่ให้เต็มตามจํานวนแล้วก็นอกจากนั้นมันก็ยังบ่ทันได้แก้ไขเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกสิกรรมเพราะว่าดินหน้าของเขาเจ้าหลายบ้านมันก็ทึกกันน้ำท่วมเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีดินเต็มอยู่ในหันแล้วมันประชาชนมันสิเฮ็ดกสิกรรมกันยะเฮ็ดนากันยะจังซั่นแล้วควรมีแผนการชัดเจนว่าสิแก้ไขให้เขาเจ้าได้จังได๋นะที่เกี่ยวกับดินหน้านี่นะแล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสมมติว่าบ้านท่าเซิงจันนี่นะแต่ก่อนเขาเจ้าก็มีชลประทานที่ว่าสามารถเฮ็ดนาได้ดีได้ผลผลิตสูงปัจจุบันนี้มีเฮ็ดนาก็บ่ได้อยู่จุดนั้นแล้วก็ระบบชลประทานกับทีมแล้วก็บ่มีการซ่อมแซมบ่มีแผนการในการที่จะแก้ให้กระเจ้าในระยะต่อไปมันจะสามารถฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้านี่ได้ภายในระยะ 2-3 ปีนี่บ่ก็แล้วแต่เขาเจ้าสิเอาใจใส่หรือบ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ทันได้แก้นะยังบ่ทันกลับมาถึงจุดเก่าเพราะว่ายังมีปัญหาเฮ็ดนาเนาะคือว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็เริ่มสร้างเฮือนให้เขาเจ้านี่นะแต่ว่าเฮือนนี่ปัญหาของเฮือนนี่คือเฮือนมันบ่ได้อยู่ก่อนเฮ็ดนาคือเจ้าเฮ็ดเฮือนให้เขาเจ้าแต่ว่าบ่ได้เขาเจ้าสิหากินบ่ได้เขาเจ้าสิผลิตข้าวอันนี้ก็ยังบ่ทันได้มีแผนการตัวนี้คือมีเฮือนก็บ่เพียงพอต้องแก้ไขเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่แท้ๆว่าเฮ็ดจังได๋เขาเจ้าสิมีอยู่มีกินเพราะว่าถ้าแก้ไขตัวนั้นเรื่องอันเอ่ยมันก็สิไปตามมันเพราะว่าถ้าประชาชนมีรายได้เนาะมีสามารถเฮ็ดนาได้ทุกวันตะก้อนในบ้านอยู่แถวนั้นมันก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรไหนมันมีดินนาดีไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันนามันใส่บ่ได้ตามที่ควรเพราะว่ามันคือตะก้อนมันลงไปแล้วก็มันบ่ได้เคยตะเก่านะแล้วก็เขาก็ต้องมีก็ต้องดูออกตัวนี้นะเพื่อสิใครเจ้าจะได้เฮ็ดนาอีกก็บ่ได้ยินว่าเขาเจ้าคิดแต่ว่าเอาแนวปลูกให้เขาเจ้าให้เขาเจ้าว่านไปว่าเขาว่านได้แต่ว่าตัวนี้มันบ่แม่นเต็มตัวนี่นะมันก็บางทีก็ได้บางทีก็บ่ได้นะมันบ่แม่นว่าสิได้ดีได้คือแต่เขาได้แต่เขามีระบบชลประทานไหนเขาเจ้าสามารถเฮ็ดนาขายเขาดีนะเขาก็ขายหลายได้บางค่าเป็นยกตัวอย่างนี่นะเขาใช้ก็เขาเจ้าก็ขายเดือนละปีเป็น500ต้นนี่นะเดี๋ยวนี้มันก็สิบ่ได้แล้วตามนั้นนะเพราะว่าดินนามันบ่สามารถใช้ได้คาดว่านี่สิใช้เวลาอีกจักปีตามที่เฮาไปสังเกตเออชาวบ้านจึงจะสามารถว่าฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่เขาได้เลยเอามันก็ถ้าว่ามีแผนการคัดแน่เอาใจใส่ในการที่จะแก้ไขการเฮ็ดนาของเขาเจ้ามันอาจจะได้อยู่ 2-3 ปีเด้อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีแผนการในเรื่องนาดินกสิกรรมนี่นะมีแต่ว่าเอาแบ่งดินให้เขาเจ้าเฮ็ดสวนหรือว่าก็แล้วอื่นคือปลูกข้าวโพดหรือปลูกอันอื่นแต่ว่าปัญหาคือว่า
ามันก็เป็นน้ำหรอกมันก็เป็นที่ได้เขากินนะแล้วอีกอันนึงพิมพ์ที่กระเบนให้ข้าเจ้าให้ข้าเจ้าเฮ็ดน้ำกันกับคนสัตว์เวียดนามข้าเจ้ากับต้องการเฮ็ดประชาชนนี่นะข้าเจ้ากับข้าเจ้าก็เคยเป็นชาวนาข้าเจ้าก็เคยเฮ็ดนามันต้องเฝ้าเรื่องนาเนี่ยนะใครแก้ไขเรื่องดินนาให้ข้าเจ้าแต่ว่าถ้าโบแก้ไขเรื่องเฮ็ดนาของข้าเจ้ามันอาจจะ10ปี9ปีกับก็ก็ยังบ่ดีก็เป็นไปได้มันต้องมันแล้วแต่ข้าเจ้าสิเอาใจเจ้าเอาใจใส่หรือบ่ต้องคั่นเอาขอแสดงความขอบใจน้ำทานอุ่นแก้วเนาะที่เพิ่นได้เขียนบทบรรณาธิการเรื่องเกี่ยวแก่กับเขื่อนเสเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยแตกเป็นเวลา2ปีแล้วพวกคณะทีมงานเฮาก็ได้ฟังเนาะทานลังก็ได้ฟังแล้วเนาะหมายความว่าประชาชนเฮานี่ทุกข์กว่าเก่าเพิ่นได้บอกเนาะและการสภาพที่มันเกิดขึ้นนี่ข้าพเจ้าอยากเฮ็ดอินโทรจัก1นาทีเนาะเพื่อท่วนจำให้คณะทีมงานเฮานี่เรื่องเคลื่อนเส้นเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยแตกนี่เกิดขึ้นอยู่ในเดือนกรกฎาคมวันที่23 2018เวลา 8:00 นแรงเคลื่อนดังกล่าวนี่แปลว่าได้เกิดระเบิดแตกขึ้นแตกขึ้นย้อนหยังย้อนการผิดพลาดของมนุษย์ได้อันนี้บ่แม่นกันเกิดขึ้นย้อนเคลื่อนนี่แตกขึ้นย้อนภัยธรรมชาติบ่แม่นอยู่ในเกิดเส้นเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยแม้ความผิดพลาดของมนุษย์เป็นความพุทธพาดของพวกวิศวกรของเกาหลีที่ได้สร้างเขื่อนไปว่าเขาเอิ้นว่าเป็น South Korea Construction ตัวนี้นะสร้างเขื่อนขึ้นมานี่ขาดมาตรฐานและเฝ้าฟังเก็บคำข้อมูลในการสร้างบ่เพียงพอฉะนั้นเฮ็ดเป็นการผิดพลาดเมื่อในเมื่อผิดพลาดแล้วเขื่อนตัวนี้ได้แตกขึ้นเป็นเวลาในเวลา 8:00 นแรกนี่นะหลังจากกินอาหารตอนค่ำแล้วนี่นะมันแตกขึ้นนี่หมายความว่ามันไปทำลายทั้งหมด6หมู่บ้านมีจำนวน 6,600 คนนี่นะที่ว่าที่อาศัยอยู่ใกล้ต่อก่อเขื่อนนี่นะอันนี้แหละจะมาครับเจ้าเองก็แนะนำคนขัวตัวนี้แหละในเมื่อคนขัวไปคนโคม่านี่จะว่าแห้งได้ทับความโศกเศร้าต่อกอต่อพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองสนามไส่6หมู่บ้านนี้จะว่าได้รับเคราะห์กรรมอันใดเด้เนาะจะว่าได้มาตกให้พวกเขานี่นะเคราะห์กรรมตัวนี้แม่นบ่ได้ขาดหมายเด้จังว่าความแห้งของน้ำนี่นะเพิ่นได้เว้านี่นะ 5,000 ล้านคิวบิกวอเตอร์เนี่ยนะซึ่งได้แตกออกและได้ไหลในความแห้งความแห้งของน้ำไหลออกแตกออกในเวลาเนี่ยจาก50กิโลเมตร500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือกันกับระเบิดปรมาณูหน่วยหนึ่งที่ขยายออกไปหรือว่าพลังอันหนึ่งที่แล่นออกไปตามลำน้ำสิไปต่ำคนจึงว่าโชคดีที่สุดก็มีคนที่ว่าได้หายสาบสูญไปเป็นจำนวนร้องหลายแหละแต่ว่าผู้ที่รอดมานี่ก็มีจำนวนร้องหลายอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ย่อมือนำเนาะฉะนั้นในมื้อนี้ข้าพเจ้าก็ได้ร่วมงานกับคณะโดยสปอร์ตแมนทานบรรลังคำสุขเพิ่นได้เก็บกรรมกับข้าพเจ้าแต่ต้นหอดปลายแล้วเกี่ยวแก่กับเรื่องเคลื่อนเส้นเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยแตกนี้และพวกเขาก็ได้คนขัวเลิกนำคณะทีมงานนี่คือว่าแต่ละจุดแต่ละตอนพวกเขาได้เก็บมาติ๊กต่อกันได้มาบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังและยังในคลิปของทานุนแก้วนี่เขาได้สายออกไปนี่แสดงถึงความจมวาของประชาชนเดี๋ยวนี้เขาทุกกว่าเก่าหมายก็ว่าทุกแท้หากินแบบธรรมศาสตร์4เดือนเนี่ยบ่ได้รับเงินนี่นะสำหรับข้าพเจ้าได้มาท่วนขึ้นทานเอียนแบนี่นะนักวิชาการเพิ่นได้บอกว่าหลังจากเกิดแตกแล้ว2ปีนี้มันมีความคืบหน้าท่านรองว่าท่านไปแล้วว่าคืบหน้าแล้วแหละทานเอียนแบทานเอียนแบตัวคืบหน้าเพราะว่าบ่มีการแก้ไขยังเบิดแล้วอันนั้นแล้วความคืบหน้าของทานเอียนแบเอาต่อไปนี่ข้าพเจ้าอยากขอเชิญให้ทานบรรลังคำสุขเนาะซึ่งเป็นประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวประจำสหรัฐอเมริกาและเป็นเจ้าของกระบอกเสียงของทีวีสาบพันธมิตรประจำสหรัฐอเมริกาและก็พร้อมเดียวจึงว่าเป็นผู้ดำเนินรายการเจ้าของรายการผ่านฝ่าหาเมืองลาวเพิ่นจะได้เก็บกรรมและเพิ่นจะได้เอาข้อมูลต่างๆมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเกี่ยวแก่กับความทุกข์จนความบ่มีความยุติธรรมความป้าปอนเลยจากภาครัฐเนาะเอาขอเชิญทานเวลาความสุขเนาะขอขอบใจ
เคคนอื่นก็ขอแสดงความเคารพนับถือมายังท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องลาวในและก็ลาวนอกนั้นมื้อนี้รายการสามกระบอกเสียงไงของพวกเขาทําสบายดีท่านเกือบดงพระจันทร์ทําสบายดีท่านบุญเพ็งบ่พาทําสบายดีท่านแขกขออนุญาตแล้วก็ขอโทษนําท่านผู้ชมและก็ท่านทั้งหลายมื้อนี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตพาวเวอร์หน่อยนึงแต่ว่าเขามาทราบกับผมไปยังขอขอบใจทุกท่านครับในการแนะนำของผมข้าพเจ้าก็ได้เก็บกำเอาข้อมูลสังคมเห็นวิจารณ์เล็กๆกันหน่อยอยากมาแชร์นำเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเคลื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกในปี2018มหอดมื้อนี้แล้วก็ตบเป็นได้2ปีกับ2มือละ23แล้วก็24อยู่ที่เมืองลาวมื้อนี้ก็เป็นวันที่25แล้วก็เป็นวันที่3แล้ว2ปีเต็มกรณีเคลื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกสร้างความเสียหายมายังประชาชนจำนวนเป็นพันๆจากหลายบ้านยังบ่ถูกแก้ไขดังที่วิทยุเอเชียเสรีเพิ่นได้ทำนำเสนอการแก้ไขบ่มีเกิดขึ้นในทางที่ควรเลยอันที่เหมาะสมบ่มีวันที่23เดือนกรกฎาคม2008ที่แขวงอัตปือเวลาในกลางคืนใต้ความมืด 8:00 นไปทางที่ทานเคลือบได้นำเสนอของกลางคืนประชาชนลาวที่อาศัยอยู่ใต้เขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยได้พบกับความบ่คาดฝันเกิดขึ้นมันกลายมาเป็นความจริงกระแสขึ้นน้ำแห้งมหาศาลได้เจาะทะลุออกจากหน้าเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยที่สร้างขึ้นแล้วใหม่ๆห้องบาดเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยนี้ไหลท่วมพัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางเดินของกระแสแห้งน้ำอันมหาศาลนี้ในนี้ก็เป็นชีวิตของคนของมนุษย์ในครอบครัวงัวควายสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินเงินสารถือแห้งน้ำกระนำทำลายลงชีวิตของมนุษย์เกิดความสับสนอดระเวงแห้งน้ำไปพัดภาคแบ่งแยกสมาชิกครอบครัวบ่ฮู้ว่าไผเป็นไผแต่ละชีวิตต้องต่อสู้กับความหายกาจของแห้งน้ำบ่เพียงแต่บ่ฮอดสมองระดับน้ำจากเกินได้เพิ่มทวีจากต่ำขึ้นสูงสุดท่วมท้นถึงหลังคาเฮือนของคนชีวิตมนุษย์จำนวนพันก็ห้อยจองดึงตามงาไม่ปล่อยตามยถากรรมในที่สูงเป็นที่พึ่งทาหักโชคดีหลายมื้อต่อมาหลายมื้อต่อมาทางสถิติการออกข่าวของทางการว่ามีคนเสียชีวิตเพียงแต่40คนยังซอกหาบ่ทันได้พบเห็นประมาณอยู่98หา 1,100 คนทานเครือแม่เองทานเค้กเพิ่นบ่ได้ว่าตายได้ซอกหาบ่เห็นซื่อๆได้98หา 1,100 คนอันข่าวตัวนี้ข้อมูลตัวนี้ก็ข้าพเจ้าเอาออกจากหนังสือพิมพ์ของสากลเด้อที่ข้าพเจ้าเขียนข้าพเจ้าสัมภาษณ์กับคณะทางการของเราในอาทิตย์ตะปิดที่มีการอันมีกินนี้เกิดขึ้นข่าวแตกของเคลื่อนดังกล่าวนั้นได้แพร่ขยายทั้งโซเชียลมีเดียทั่วโลกทันทีและก็มีคำถามที่ตามมาว่ามีอย่างเกิดขึ้นแดทั้งฝ่ายทางการของเราหลังจากมีความเตรียมพร้อมขาดแผนช่วยเหลือมายังผู้ผู้ข้อหายแล้วยังพยายามอย่างสุดขีดที่จะปกปิดความเป็นจริง1โดยทำการยับยั้งการออกข่าวแจ้งทั้งโซเชียลมีเดียทั้งออนไลน์2ห้ามปฏิเสธการช่วยเหลือจากประชาชนจากกลุ่มเอกชนทั้งในและนอกประเทศบ่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่ที่มีเหตุน้ำท่วมเกิดขึ้นสะเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับข้อกรรมอันนี้เกิดกระแสมาที่ตามมาปราบปรามประชาชนลาวธรรมดาที่ประกาศแค่ข้องขอความช่วยเหลือมายังมหาชนให้เข้ามาร่วมสมัครช่วยกันบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับข้อให้นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ได้เกิดขึ้นข้อให้อันสำคัญนี้มีคนต่อชีวิตของประชาชนลาวชาวอัตปือเมืองเซเปลี่ยนและกระเซน้ำน้อยว่าได้ว่าฮอดปัจจุบันนี้ฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนลาวเขตเซเปลี่ยนและเซน้ำน้อยส่วนใหญ่ยังบ่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอันถูกต้องเหมาะสมต่อชีวิตของเขาเจ้าเลยดังที่วิทยุเอเชียเสรีได้นำบอกคำสัมภาษณ์ต่างๆของประชาชนผู้ที่ได้พบกับตัวจริงประสบกับเหตุการณ์ของตัวจริงที่สังเกตได้ก็คือว่าคันรับผิดชอบของผู้ทางการเพื่อนเพื่อนบ่ได้เห็นอย่างเป็นเพียงแต่อยู่ในคันของมอบรับผิดชอบนี่ให้เป็นเพียงแต่คันรัฐมนตรีเพียงกระทรวงซื่อๆ
กระทรวงพลังงานบ่มีหยังเฮาก็บ่พุ่นเขาเว้ากันไปบ่เคยได้ยินว่ามีการประกาศจัดอย่างทางการจากของการนายกให้มีการแถลงการหรือแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเอารับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นข่าวการช่วยเหลือทดแทนก็มีแต่เพียงประกาศว่าสำรวจค่าเสียหายยืดเยื้อยาวนานไม่2ปีกว่าแล้วเสียชีวิตบ่แจ้งจำนวนคนว่ามีตายหรือมีเสียหลายชีวิตซ้ำใด2ปีผ่านมาประชาชนได้แต่รายงานมาชีวิตของเขาเจ้ายังอยู่ในสภาพลำบากยากแค้นที่สุดแต่ทางการของเราผัดรายงานคงกันข้ามมาทุกสิ่งทุกอย่างในระยะการสำรวจเป็นขั้นเป็นตอนบ่เข้าใจบ่เข้าใจขั้นตอนข้าพเจ้านี่บ่เข้าใจขั้นตอนของการสำรวจของเพิ่นใช้เวลาจังได๋มันใช้เวลา1มื้อหา2มื้อบ่หรือว่า1วันหา1ปีเรียกว่า1ปีเรียกว่า1วันหา2ปีเพราะชีวิตของมนุษย์นี่นะท่านเครือบท่านผู้เฒ่าท่านแขกมันนับแต่วินาทีนึงเป็นต้นไปปากท้องก็กินอยู่ทุกมื้อชีวิตก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานทุกๆมื้อนี่แหละคือสภาพตัวจริงในปัจจุบันของการบริหารประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการช่วยเหลือนี่อาจมีแท้การช่วยเหลือมันอาจมีแท้แต่มาซ่าเกินไปการช่วยเหลือใหญ่ๆส่วนหลายแล้วมันตกอยู่ในกำมือของผู้รับผิดชอบในพื้นที่แบบลักษณะเพื่อเกื้อกูลขณะรับผิดชอบก่อนแล้วล่ะจึงไปถึงมือผู้ที่รับขอให้ถ้าหากยังโชคดีเด้อตามการสันนิษฐานแล้วถึงแม้ว่าทางการลาวบ่มีความคิดที่จะแก้ไขแบบโปร่งใสแต่ก็เป็นบุญได้หน่อยนึงก็ยังมีองค์กรต่างๆสากลให้ผมสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาและให้ผมห้องเฮียห้องผมไปทำตัวอย่างในการเซมินาเปิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยก็มีองค์กรเสือของเอกชนอันยังแจ้งความจำนงแล้วก็เป็นห้องเป็นใหญ่มายังประชาชนลาวอยู่ในใต้เขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยนี่ขอเจ้าได้ถามถึงผู้ที่รับผิดชอบอันตัวจริงแท้ผู้ที่ก่อสร้างบริษัทก่อสร้างผู้ออกทุนยืมเงินมาสร้างเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยซึ่งส่วนหลายแล้วมันอยู่ในกรุ๊ปของต่างประเทศมันกรุ๊ปของไฟฟ้าไทยธนาคารของไทยบริษัทก่อสร้างของเกาหลีSK Engineering และบริษัทลงทุนของเกาหลี Korean Western Power และอื่นๆอีกภาคส่วนอีกลาวก็มีส่วนน้ำกันทางการของลาวแต่ว่ามันบ่ได้บอกว่าหลายหน่อยหรือซ้ำใดต้องมีส่วนรับผิดชอบโดยกลุ่มต่อความเสียหายอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนี้ดังวิทยุเอเชียซีรีส์ได้นำข่าวมาเสนอในสองปีไปก็ขอบใจนักวิทยุเอเชียซีรีส์ครั้งหนึ่งที่นำข่าวมาเลยบ่ให้เป็นข่าวนี่ตายไปเลยถ้าบ่มีการติดตามสิ่งซ้อมแล้วก็เบิ่งจากสากลแล้วก็จากพวกเขาที่มีความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องชาวลาวของพวกเขาเนี่ยข่าวสำหรับเคลื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยคงจะตายแล้วก็หายสาบสูญไปเลยเดี๋ยวนี้มีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกแล้วบริษัทเขาเคยพวกเขาเคยได้นำข่าวมาเสนอว่าบริษัทก่อสร้างหรือพวกที่ว่ารับผิดชอบของโครงการเซเปลี่ยนเซน้อยนี่จะต้องได้เสียรับผิดชอบค่าเสียหายธรรมดาแล้วมันก็ต้องมีอยู่แล้วเรื่องค่าเสียหายในการประกันภัยเงินประกันภัยดังกล่าวนี่เขาเจ้าได้เอามาให้แล้วมอบให้แล้วให้อันนั้นหน่วยงานคณะรัฐบาลของเราอันนี้เขายังบ่ทันได้ฮู้แจ้งเขาแล้วเกิดเป็นเรื่องจ่ายไปแล้วค่าเสียหาย 50% แล้วยังเหลือแต่ 50% บัดสิว่าจ่ายอีก 50%ภาษีตัดออกไปอีก 20% ข่าวในซับปุ่นคนเลี้ยงแล้วแนวท่านเครือบท่านบุญเฮงท่านแขกอันนี้นี่มันเป็นเรื่องมาอับอายขายหน้าที่สุดโครงการน้อยๆซ้ำนี่เนี่ยยังบ่มีความโปร่งใสแล้วอันโครงการอื่นๆนี่ก็แห้งไกลแล้วนี่แหละความล่าหลังของพรรคประชาชนปฏิบัติเราข้าพเจ้าอย่างนี้ความอันน่ะคิดความคิดความคิดความเห็นดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอนี่ขอห้องได้ให้ทั้งท่านนายกทองรุ่นศิษย์สุริยทรแถวมาตรการของความมีการเราลือบอกว่าเงินที่จะตัดไปนี่เป็นทางรัฐบาลสั่งขั้นทางรัฐบาลก็เป็นท่านทองรุ่นศิษย์สุริยเองเป็นนายกท่านทองรุ่นศิษย์สุริยต้องหูจักต้องซอกหาความเป็นธรรมและสืบต่อสืบส่วนว่าเรื่องอย่างเกิดขึ้นแท้ในเกี่ยวกับการทบแทนเรื่องค่าเสียหายขอขอบใจเอาขอขอบใจนำประธานรังกับสุขดอกที่ได้เป็นในเก็บกำนะครับเจ้าก็เห็นดีแหละแต่ว่าในการค้นคว้าของข้าพเจ้านี่ที่เก็บกำข้อมูลกับในเมื่อเคลื่อนแตกออกไปนะจำนวนพลัง
หรือว่า power ของน้ำที่แตกออกไปนะ 5,000 คิวบิกวอลเลอร์ที่แตกออกไปนะแม้นเฮ็ดให้คนนี่98คน 5,100 คนนี่เพิ่นว่าหายสาบสูญทานรังเลยแต่ว่าผู้ตายเพิ่นก็โคเพนเนี่ยตอนได้ประมาณ40คนแล้วมาตายได้มาหายสาบสูญแต่ว่าผู้ที่ทมอยู่ในกล่องกล่องขี้ต้มนะมันเกือบพันไปนี่เป็นเราเป็นบ่สอบบ่ให้ความสนใจเบิดมาอันนี้แหละหมายความว่าคุณค่าของมนุษย์นี่บ่มีความหมายเบิดนอกทางมันเองเลยนะบัดนี้เฮามาเกี่ยวขึ้นใส่คำเห็นของฐานเอียนแบนอยู่ใน IFA นี่เพิ่นว่าว่าเพิ่นว่าเดี๋ยวได้ทานมันเองถ้าแก้ไขมันถูกต้องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเมืองสนามไส้ดีสิดีขึ้นใน 2-3 ปีเพิ่นว่าตัวที่2ถามว่าแก้ไขบ่ถูกต้องประชาชนที่ก็อยู่ได้อยู่แต่เฮือนนะแต่ว่าบ่มีข้าวกินแต่ว่ามันสิตายนี่สิใช้เวลา20-30ปีถ้าเรียนแบบว่าอันนี้เราแก้งวนเด้ถ้าเรียนแบบว่าเนี่ยเพิ่นได้ตกลงแล้วสิไปเฮ็ดเฮือนให้ประชาชนไปเฮ็ดเฮือนก็อยู่แต่เฮือนนะแต่ว่าบ่มีการดำรงชีวิตบ่มีการสร้างสรรค์นี่อันนี้แหละจะว่าอยากให้ทานประกอบส่วนให้ความเห็นให้พ่อแม่พี่น้องเมืองสนามไส้นี่ให้เข้าใจลึกซึ้งอีกเกี่ยวแก่กับสภาพการควบเป็นจริงการเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันนอกขอเชิญท่านบุญเองมีคอมเมนต์นะขอขอบใจน้ำท่านเกือบอีกหนึ่งนอกว่าความจริงแล้วเขากลับมาเบิ่งแล้วมันก็น่าสะเทือนใจเนาะเสียงห้องไห้โหห้องในเหตุการณ์2ปีผ่านมานะมันยังติดฝังแน่นอยู่ในประชาชนพลเมืองลาวตลอดถึงเฮาพวกอยู่ทั้งนอกและสากลนี่ยังเป็นห่วงเป็นใยนําอยู่เนาะว่านโยบายโครงการของเพิ่นนี่นะจะเพิ่นจะตรวจสอบไปฮอดไสก็คือกับท่านประธานวันล่างเว้าให้แน่นอนเพิ่นบอกแต่ว่าความทุกข์ยากนี่มันก็แฮงนับมือนับมันเข้าไปในมือเนาะเพราะว่าการเป็นอยู่แม้แต่ว่าปุ๊กเคลื่อนศูนย์ชั่วคราวให้เขาก็ทนบ่ได้อยู่บ่ได้เพราะว่าของหน้ามองในยังกับตันเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เห็นด้วยความทุกข์ยากหลายที่สุดในประชาชนที่ถือกันผลกระทบจากเคลื่อนเซเปียนเซนหน่อยนี่โดยกว่าแมนความผิดพลาดของมนุษย์2ปีผ่านมาเขาก็เห็นแล้วว่าพรรครัฐนี่บ่ได้เอาใจใส่เลยว่าเอาใจใส่แบบว่าพ่อเพียงแต่ว่าอานามคอแก่นะปัดไปเรื่อยๆเห็นว่าเพิ่นนั้นเขาเอิ้นว่าปัวแป้งเคลื่อนบ่ได้ปัวแป้งสังคมบ่ได้เปเปลืองคนที่ถือก็ประโยชน์บ่เพิ่นยังเห็นแก่ผลประโยชน์ของเพิ่นอยู่อันนี้เฮาก็มาเห็นบ่ยังพัฒนาจะสร้างไปเรื่อยๆแต่ว่าการเป็นอยู่ของประชาชนนี่สิทุกข์สิยากก็ตามอันนี้ก็มันก็ถึกแล้วที่เฮาเห็นในด็อกิมังที่เฮาเห็นหลักฐานพยานบัดนี้ว่าเพิ่นว่าบ่มียุคใดและก็สมัยใดที่จะเลื่อนก้าวหน้าเหมือนกับยุคประชาชนพรรคปฏิวัติลาวที่นะพัฒนาสนามนะปกครองบ้านนี้นะมันก็ถือความเพิ่นแล้วแต่ว่าถึกแบบว่าชาวโลกเขาบ่ได้เห็นเห็นบ่ชาวโลกเขาบริเหตุเขาเลยเป็นห่วงเป็นใยน้ำประชาชนการสั่งสาพัฒนาเรื่องสิทธิเขาเอิ้นสมบัติปัญญาเรื่องสิทธิมนุษย์เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเพิ่นนี่เหตุตรงกันความเจริญของเพิ่นนี่เป็นตรงกันความหมายถึงว่าความสลาดช่องไซเพิ่นนะเห็นความทุกข์ยากของประชาชนนี่นะเป็นแบบบอลอันนั้นแหละแมนการพัฒนาหรือความเจริญอันนี้แม่นอำนาจการปกครองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนาะเรามาเห็นแล้วว่า ความเป็นห่วงเป็นใยของพรรครัฐนี่แม่นบ่มีในส่วนประกอบหมายถึงว่าแม้แต่เกิดเหตุเกิดขึ้นเพิ่นก็สกัดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นบ่การขอห้องอนามความช่วยเหลือหรือว่าคนก็อยากไปช่วยเหลือเพิ่นก็สกัดกั้นเห็นบ่มูลความจริงในการตรวจสอบเพิ่นก็บ่ให้ความกระจ่างแจ้งเห็นบ่แต่ก็ยังช่วยใส่เอาผลประโยชน์จากการช่วยเหลือของนานาชาติอีกตึ้มอันนี้แหละเฮามาเบิ่งเลยว่านี่แหละคือความฉลาดช่องไสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวฉลาดแบบว่าโลกเขาบ่เห็นเด้อันนี้มันฉลาดที่สุดฉลาดแบบโลกเขาบ่เห็นเห็นบ่โลกเขาบ่พัฒนาเรื่องจังซี่เห็นบ่เฮามาเบิ่งว่า
อันนี้แหละเขาจักเชียงไฮเขาเบายังเติมเพิ่มเติมอีกเพราะว่าเขามาเบิ่งและการนาสมเพศเวทนาเนาะเพราะว่าในเมื่อว่าการขอร้องทุกข์หรือว่าการอันนั้นบอกเปล่าว่าเขาบ่ได้รับผลประโยชน์นะก็ถือเป็นผู้เป็นถือว่าพรรครัฐนี่ถือว่าเป็นศัตรูเห็นบ่ถือจับถือกุมอีกซ้ำเห็นบ่อันนี้แล้วเขามาเบิ่งเลยว่าสิ่งที่เขาออกมาเว้ามาว่าแล้วเขาก็มีการประท้วงห้องโห่อย่างเช่นนางหมวยเฮืองจังซี่เนี่ยมาเว้าถึงเรื่องความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยนี่นะพรรครัฐก็หาเรื่องว่าเป็นการก้าวล่าวถึงความฉลาดช่องไสของเพิ่นอีกเห็นบ่อันนี้มันเป็นก้าวล่าวเด้ก้าวล่าวแต่เพราะว่าเพิ่นฉลาดหลายฉลาดจนเฮ็ดในความล่มจมชิบหายของประเทศศาสตร์บ้านเมืองกันนะอันนี้เป็นความสลาดของผักสรุนปฏิวัติตาวเนาะอันนี้เขาก็มาเบิ่งเลยว่า45ปีผ่านมาแล้วนี่บ่44ปี45ปีจะเข้ามาแล้วเห็นบ่แต่ว่าการเพิ่นเป็นคำเว้าว่าเพิ่นจะสดสวยหรือว่าเพิ่นจะพัฒนาหรือจะให้บรรดาประชาชนลาวนี่นะพ้นจากความทุกข์ยากก็แห้งทุกข์เข้าไปอีกเรื่อยๆเห็นบ่อันนี้เขามาเบิ่งว่ามันความจริงมันอยู่ไสแต่ว่านโยบายโครงการหรือว่าสำรวจเบิ่งว่าอันนี้นะเพิ่นสำรวจเบิ่งนี่เพิ่นสำรวจไปหอดไสเห็นบ่หมายถึงว่าศึกษาคนขั้วว่าผู้ใดถืออัปยศแท้หรือว่าบ่อัปยศแท้เห็นบ่แต่เพิ่นบ่ได้สำรวจเบิ่งว่าพนักงานของเพิ่นผู้ไปกวดคนนะไปกวดไปสำรวจกวดกล้าเบิ่งนะว่าเพิ่นเอาสถิติบนไหนและเอายังไปเนี่ยอันนี้เขามาเบิ่งว่าเขาก็เห็นอกเห็นใจเนาะปันเบิ่งว่าชาวโลกนี่เขาช่วยเหลือด้านนานาการเขาเอ่ยว่าบริษัทประกันภัยนี่เขาก็อาจสิใส่ไปแล้วในส่วนหนึ่งที่ตามขอตกลงของรัฐบาลแต่เขาก็อาจสิบ่ใส่เกินขอตกลงเนาะแต่ว่ารัฐบาลนี่ฉลาดเกินเพิ่นคือสิเอาจำนวนนี่ราคาน้อยๆเพื่อว่าเอาทั้งหลังนี่เอาทั้งกองโต๊ะนี่อาจสิร้ายขึ้นก็เป็นไปได้เห็นบ่อันนี้นะหมายถึงว่าการสดสวยของหมายถึงว่ามันบ่สมเหตุสมผล การปลูกเครื่องปลูกสร้างก็คือครับท่านโปรเฟสเซอร์มหาวิทยาลัยเพิ่นเว้านี่แล้วว่าปลูกเครื่องไหนเห็นบ่ก็ยังว่าปลูกแบบใดเห็นบ่แล้วปุ๊กกันเพิ่นก็ยังมาเว้าว่าเฮือนนึงผู้นั้นใหญ่เฮือนผู้นี้น้อยมันสิใหญ่น้อยจังได๋เพราะว่าจำนวนคนมันก็มีอยู่แล้วมันก็ให้ตามมาตราติที่ว่าสิไปคนขวดจังได๋มันนี่บัดนี้การปลูกเฮือนแล้วกับการทํามาหากินนี้มันสะดวกกันไปกันมาบ่บ่สิไปบุกเบิกในการทํามาหากินเป็นเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนหรือเลี้ยงสัตว์นะมันมีบ่ไปปลูกให้ว่าโอ้ยอันนั้นดึงออกจากอันนั้นนะอันนั้นใต้เขื่อนแล้วเอาขึ้นไปอยู่จอมดอยพุ่นน่ะกันจอมดอยแล้วไปว่าเรียกชัดก็บ่ได้ปลูกพังก็บ่ได้หรือว่าต้องใช้เวลาเดินมุ่งต้องมาทํามาหากินอยู่ที่หาบเพียงกับหลายกิโลโดยที่บ่มีถนนทางสะดวกให้เขาอันนี้มันก็เป็นน่าสนใจอยู่ว่าพรรคหลักนี่เพิ่นมีนโยบาย วิธีการแนวใดอันนี้คือเบิ่งว่าคือสิเป็นไปบ่ได้นอกนโยบายของเพิ่นนี่คือสิหมดแหละเพราะว่าเพิ่นนี่ยังก้าวหน้าขึ้นไปว่าเดี๋ยวนี้จะปัวแปลงเขื่อนนี่ให้เดินเห็นบ่หรือว่าสิได้จากกันเศรษฐกิจกันเขื่อนเชเปียนเชน้ําน้อยนี่นั่นผลิตนะได้เต็มส่วนแล้วบ่จังสิเอามาให้อันนี้แม่นนโยบายเพิ่นบ่เฮาก็มาศึกษาเบิ่งเห็นบ่2ปีผ่านมาคันเทียบใส่ในประเทศเจริญนี่นะเขาบรรเทาทุกข์ซื้อนี่นะมันบ่เกินเดือนนึงได้บรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนพออยู่ได้ไปเป็นนี่นะแล้วจังมันผลการสดเชยเนี่ยมันจังมาอีกเพิ่มเติมเห็นบ่ในฐานะของเขาก้าวหน้าและมีความเจริญบัดนี้ใน2ปีนี่นะความทุกข์จนและเด็กน้อยที่อยู่ในครอบครัวนี่มันขาดอาหารอย่างมหาศาลเนี่ยขาดการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นการทำลายชาติโดยตรงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่ครับเจ้านี่เห็นว่าพรรคนี่มันสลาดไปแบบแนวบ่ถูกต้องสลาดแบบปัญหาลูกเขาบ่สลาดอันนี้แม่นแท้เขาเอิ้นว่าบ่มียุคใดสมัยใดแล้วบ่มีประเทศใดอีกคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ันนี้ข้าพเจ้าขอให้ความเห็นจากสันนอกขอขอบใจขอทรงไม่นี่ต่อขอขอบใจขอขอบใจน้ำท่านบุตรเองเนาะที่เพิ่มให้ความเห็นเนาะแต่ว่าอยู่มื้อนี้พวกเฮาก็ได้อู้ร่มอยู่ใน3กระบอกเสียงและข้าพเจ้าเองนี่ก็เว้าตั้งนาให้ห้องการโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยแต่ในความเห็นขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี่ได้มีความเห็นว่าการบำการให้แก้ไขหรือว่าการช่วยเหลือความผิดพลาดของพรรคเลรัตนี่นะมันบ่ทันคงคลุชิปเด้ยังบ่ทันเป็นผลแน่นอนเด้เพราะว่าการที่ว่าปั้วแปลงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนี่จาก4บริษัทนะ4บริษัทมีภายใน2บริษัทนี่มีพวก SK Construction และ SK Power นอกคอมเมนต์บริษัทของเกาหลีใต้และตัวที่2มานี่มันบริษัทเรื่องการเงินของบริษัทลงทุนราชบุรีนี่นะราชบุรีจากเมืองไทยนี่นะและตัวที่3นี่มันของบริษัทจากรัฐบาลลาวเนาะเดี๋ยวนี้มันยังบ่ทันเป็นการแก้ไขอันถูกต้องยุติธรรมเด้ของพวก4บริษัทที่ที่เฮ็ดให้แก้ไขเกี่ยวพวกที่ถือประสบภัยเกินเสียเปรียบนี่นะท่านแขกเอ้ยเพราะว่าเป็นหยังจังว่าสัตว์เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่นะการแจกยายผลประโยชน์นี่เฮาก็ถือว่ามันทำกับเม็ดง่าให้แหละก็จะบอกบ่ได้ตามข้อมูลมาปรารถนาเด้เฮื่อนและที่ว่ามีคนตายการจ่ายนี่เพิ่นจ่ายเป็นเฮื่อนเด้มันจ่ายเป็นครอบครัวเด้เพิ่นจ่ายให้ครอบครัวน้อยครอบครัวใหญ่หยังก็ตาม10พันเบิดจ่ายไปเด้ครึ่งนึงยังเหลืออีกครึ่งนึงอีกเนาะเพิ่นว่าอันนี้เฮาจึงว่ามันบ่มีความเป็นธรรมแล้วเฮาเห็นอยู่แล้วนี่แต่ว่าพวกเฮานี่จังไรก็ตามแม่พวกเฮาอยู่ทั้งหลังพ่อแม่พี่น้องเมืองสนามไส้เด้อพวกเฮาบ่ได้ถิ่นได้ป่าเด้อพวกเฮาคือทอดทานตลอดความเจ็บความเป็นความทุกข์ความเจ็บของพวกท่านนี่พวกเฮาแม่นได้เบิ่งอย่างใกล้ชิดแหละแล้วก็เรื่องสภาพการดังกล่าวนี่เมื่อบ้านเมืองเฮาเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องอันนี้มันบ่ได้สิ้นสุดเด้ค่าเสียหายนี่บ่แม่นสิเอาว่าเอาไก่ 2-3 ตัวมาแลกต่อค่าชีวิตนี่เด้เอาต่อไปอยากขอเชิญให้ท่านแขกเพิ่นสิมีความเห็นเนาะเรื่องเกี่ยวแก่กันว่าเพิ่นมีหยังแน่เรื่องข่าวใหม่เพิ่นจะมาเล่าสู่ฟังในเขื่อนเชเปียนเส้นน้ำน้อยแตกแล้วก็มีเนี่ยได้จะมาฝากฟังจากสตราสบอร์กประเทศฝรั่งเศสเฮาเอาก็อยากขอเชิญให้เพิ่นมีความคิดความเห็นเนาะขอขอบใจขอขอบใจท่านพิธีกรเนาะเพราะว่าอันนี้การที่ว่าเฮาออกมาเป็นกระบอกเสียงขององค์การโฮมเราเพื่อสันติภาพประชาธิปไตยนี่แม่นเฮาแสดงออกถึงความหมักแพงสามัคคีอยู่ในการโฮมเราเลกาแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใหญ่นำโศกสถานกรรมของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถึงผลกระทบอยู่ในลักษณะนี้เลกาคนส่วนร้ายโดยเฉพาะกระเมนพักหลัดนี่เฮ็ดแบบลงลื่นแต่ถ้าเฮายังบ่ลงบ่ลื่นอันนี้เป็นการสอแสดงให้พวกท่านเข้าใจว่าถึงถามว่าพวกเฮาสิอยู่ดีกินดีอยู่ใกล้จากพวกท่าน 10,000 กว่าไมล์แต่พวกเฮาก็สายเลือดที่เกิดที่มาของพวกเฮาบนบรรพบุรุษของเฮาที่ว่าสร้างเฮาขึ้นมาเฮาบ่เป็นคนเนรคุณคือกันกับพรรคหลักสิเฮ็ดคือกันกับพ่อแม่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบให้มนุษยธรรมแบบบ่มีความยุติธรรมก็คือกันกับเรื่องการที่ว่าแก้ไขปัญหานี่ปัญหาสิว่าส่วนใหญ่นี่แม่นว่าบริษัทได้บรรเทาถูกไปแล้วครึ่งนึงเล่นอยู่ในนั้นเพิ่นก็ยังเอาไปกินน้ำอีกยังคิดเปอร์เซ็นต์ไหลน้ำมานาพระเขาพระนามของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนล่าเฮาอีกเนาะแต่ว่าเรื่องการสร้างเฮือนนะครับเจ้ายังขอย้ำอีกน้อยนึงว่าเรื่องการสร้างเฮือนนี่มันก็สร้างแต่เฮือนไหนมันบ่มีอุปกรณ์การนานาหม้อแหกแต่กระโปบ่ถ้วยบวงบ่เรื่องการคั่วอยู่คั่วกินมันเพราะว่าน้ำพัดทิ่มไปเบิดเลยดิมันสิเอามาแต่ใส่บัดนี้เครื่องนุ่งของถือดิหวานยาท่านั่งดิห้องหำมงเฮียนการศึกษาเรื่องคมนาคมอันนาเส้นทางไปมาหากันดิทุกอย่างมันทรมานบ่แม่นว่าตั้งแต่ชีวิตจิตใจชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันบ่อนทำมาหากินกะทะอนานะกะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้แหละจังว่าเรื่องเอาความหาผิดสอบนี่
การที่ว่าสร้างเขื่อนลงทุนได้รับคอมมิชชั่นนี่มันง่ายด้วยที่ว่าบ่คิดถึงผลเสียหายและบัดนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่บ่ฮู้และก็บ่เข้าใจได้ว่าขอใหญ่ใจคว่ำต้นเหตุของมันหันเกิดมาจากไส1ก่อนสิเป็นเขื่อนได้ก็ต้องแม่นว่าบริษัทคือ SK ทานพิธีกรเพิ่นได้เว้าของเกาหลีใต้2มากก็แม่นธนาคารที่ให้ยืมเงินเห็นบ่และ3มากก็แม่นเจ้าถิ่นคือรัฐบาลสปป.ลาวภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบให้อนุญาตไปสั่งคล้ายๆกับว่า3บริษัทใหญ่นี่ลงทุนเพื่อมีโครงการขาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางออกเลยบ่เอาความรับผิดชอบอันนี้มันสำคัญเลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันบ่เป็นสิลืมกันได้ง่ายๆได้ในโลกเจริญโลกเสรีประชาธิปไตยนี่คุณค่าของชีวิตมันมีหลายเลยลืมยากคล้ายๆกับว่าผัวเมียนี่อยู่โลกเสรีนี่คันสิปะกันนี่ลูกนี่เป็นของทุกคนเลยแม่นทั้ง2ได้เลี้ยงลูกเฮ้บ่ต้องแดงแบน50 50ได้เพราะว่าบัดเวลามวนเฮาก็ยังมวนนํากันเด้บาดเวลาอันแยกกันนี่มันต้องเอาความรับผิดชอบเลี้ยงลูกจนให้ใหญ่อายุ18ปีได้ถ้าว่าลูกหันได้เข้ามหาวิทยาลัยพ่อแม่นี่จําเป็นต้องได้ส่งเสริมอีกแม่นไผเป็นผู้บังคับแม่นกฎหมายอันนี้ทุกอย่างอยู่ในโลกเสรีแม่นกฎหมายคุ้มครองเพื่อความยุติธรรมและก็ความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวแต่มันแตกต่างกับภาครัฐที่ว่าปกครองพวกท่านนอกจากให้มนุษยธรรมเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงบ่มีความยุติธรรมอีกอันนี้แหละการที่ว่าเฮาออกมาปากมาปากมาเว้าเป็นกระบอกเสียงอันนั้นในนามองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพนี่แม่นโซแสดงให้พวกท่านนี่เห็นแจ้งว่าความแตกต่างระหว่าง2ระบอบนี้มันเป็นแบบใดในการปกครองง่ายหรือยากและบัดนี้การที่ว่าพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เนื้อสุดไต่ทั่วประเทศลาวมาฮอดปัจจุบันนี้มาไล่แล้วทางลบกับทางบวกนี่นะในความเจริญขึ้นหรือเจริญลงบ่แจ้งก็ได้นะแม่นติดลบนี่หลายกว่าติดบวกแม่นบ่พอกง่ายแม่นแล้วเป็นตัวในเมื่อว่าติดลบหลายคนติดบวกนี่บ่ว่าแต่ทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเลกาเรื่องการให้สวัสดิการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันนี่แม่นติดลบเบิดทั้งนั้นโดยบ่ไล่ถึงการคมนาคมเรื่องการศึกษาเขียนหูทุกสิ่งทุกอย่างแม่นบ่มีเลยเพราะว่า44ปีแม่นสปป.ลาวนี่ภาครัฐแม่นเอื้อยอิงห้องขอย่อมือขอทานน้ำโลกเสรีกินโดยที่ว่าเอาหน้าเอาตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวนี่เป็นตัวประกันอันนี้เฮาอยากให้พวกท่านนั้นเข้าใจและบันไดมาและพอเพิ่นไปปั่นกันกินสร้างเฮือนหอไปซื้อลุยวูตงไปซื้อแอร์เมสไปซื้ออันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอ้ออ้างอวดระหว่างภาครัฐคือกันกับท่านนายกต้องหลุดได้เว้าอยู่ในสภาอันนี้แหละเพิ่นจึงเว้าถึง new normal บัดนี้ครับเจ้าอยากมาเกี่ยวใส่ว่าเรื่องโลกขาดอาหารของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวซึ่งว่าอันวิทยุฟรีเอเชียก็ได้เว้าถึงคือกันว่าปี2018นะประเทศลาวนะอยู่ในที่83ของ117ประเทศอยู่ในโลกที่ว่าทุกข์ยากที่สุดคงอึดยากกินแบบว่าบ่เต็มส่วนเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวนี่โดยเฉพาะพวกหนุ่มนี่นะอายุบ่เกินนั้นน่ะ5ปีนี่นะแม่นว่าโลกขาดอาหารนี่ในอนาคตเนี่ยอีก10ปีข้างหน้านี่นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวสิอยู่ในลักษณะใดให้คิดซอยกันเพราะว่าปี2018อยู่ในที่83ในช่วงระยะปีเดียวถึงปี2019นี่เลขที่ของสปป.ลาวนี่นะจาก83นี่มาอยู่ที่87ท่านพ่อแม่พี่น้องอยู่ในจำนวน117ประเทศที่ทุกข์ยากในโลกอันนี้เฮาสิไปอันนั้นเว้าคือกันกับท่านบุญเฮงว่า
โอ้ยสางสาพัฒนานี่เม่นมาเจริญหุ่งเฮืองหลายแล้วเดียวนี่ครับเจ้าคิดว่าบ่อยากอ้ายความเว้าเจ้าของเว้าเว้าอยู่ในลักษณะนี้ให้บอกคนเฮาก่อนเฮาคันแม่นเว้าเรื่องเศรษฐกิจต้องเอื้อยอิงใส่ GDP คันเว้าเรื่องอันการบริโภคบ่เฮาต้องเอื้อยอิงใส่โลกทั้งโลกนี่เขามาเปรียบเทียบเพื่อให้เฮาฮู้จักว่าเฮาก้าวหน้าหรือเฮาถอยหลังอันนี้ครับเจ้าอยากขอยุติสำนักเนาะขอขอบใจท่านพิธีกรเฮาขอขอบใจน้ำทัดแขกปึกทอกเนาะพวกเฮาก็ได้ลงลึกเกี่ยวแก่กับปัญหาหนึ่งนี่สมควรแล้วแล้วแต่เฮาจะกลับมาอีกปัญหาหอบซองนี่เอาผลละซองมาที่เนาะวันนี้เฮาจะมาบอกถึงนี่นะทานบัลลังก์เลยทานบุญเฮงทานแขกเลยการแก้ไขปัญหาสภาพเคลื่อนเส้นเปลี่ยนเส้นน้ำหน่อยแตกนี่นะหมายความว่าปัญหามันมีอยู่สองปัญหาเนี่ยนี่พักไวรัสที่แก้ไขเห็นนะปัญหาที่หนึ่งนี่เพิ่นแก้ไขหมายความว่าการสางเฮือนอยู่ให้ประชาชนถือผลกระทบนี่นะมีจากขอบขั้วครับพระเจ้าตามเก็บกับอยู่ในเคลื่อนวิทยุ IFA นี่พักไวรัสเพิ่นได้สางกันจำนวนนั้น700เนาะของประเทศไทยแห่งเท่าไรสี่สิบบ่แล้วก็ของพวกญี่ปุ่นก็ไปสางซอยรวมทั้งหมดเป็นร้อยสิบเอ็ดร่างคาเลือดนะมันสางอันนี้เป็นปัญหาตัวที่หนึ่งสางเลยก็ยังบ่เห็นหรอกเห็นแต่เสาซื่อๆยังบ่ท่านเป็นหูเป็นหางเด้ออันนี้ประชาชนเขาเองแล้วปัญหาที่สองเลยนะทานพลังเลยสางชีวิตทีให้คนมีการดำรงชีวิตอยู่หมายความว่ามีเลือดแล้วก็ต้องมีบอลทำมาหากินพวกเคลื่อนเส้นเปลี่ยนเส้นหน่อยจังจะอยู่รอดในปัจจุบันนี้เห็นบอกแต่ว่าอิงใส่ในการให้การของท่านเอียนแบ่นะบอกว่าในสองเงินใครเนี่ยไม่มีการคอนฟลิกต์มีการขัดกันเนี่ยเพื่อนก็ยังบอกท่านเห็นอยู่แต่ว่าเป็นบอกว่ามีโครงการอยู่เพื่อนเนี่ยแต่ว่าที่สร้างให้ประชาชนเนี่ยมีการเป็นอยู่หายนี่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าและมีบ่อนทำมาหากินมันเป็นไปบ่ได้ท่านเอียนแบ่ว่าเพราะว่าหลังจากเคลื่อนแตกแล้วดินไฮดินหน้าดินดอนตอนหยาเขาเคยทำมาหากินน่ะถือทำลายบดด้วยน้ำที่แตกออกจากเคลื่อนนั่นนะบ้านนี้นี่เขาบ่ฮู้จักหากินพวกเคลื่อนพวกที่อยู่เคลื่อนอยู่อัตปือเมืองสนามไส้นี่นะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนพื้นฐานเพิ่นเป็นคนกสิกรรมเด้หมายความว่าเฮ็ดได้แต่เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านี่พวกเขานี่เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านี่มาในการต่อสู้ของสปป.ลาวนี่เกือบเป็นศตวรรษนึงเกือบ60ปีเด้ปลูกเขาปลูกน้ำเลี้ยงพวกพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเพิ่นนี่นะในการค้นอาวุธเขาไปเวียดนามใต้นี่นะจากเส้นทางโฮจิมินห์นี่นะท่านพลังเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเคินแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาบ่จักอยู่จักไปทำมาหากินเนี่ยมีแต่ว่าให้คำมันสัญญาให้คำมันสัญญาแต่ว่าหูที่ว่าเป็นหูเป็นหางขึ้นมามันบ่มีเนาะสนั่นแหละเพราะว่าพวกเขาในหอบซองนี่อยากให้แต่ละท่านเนี่ยพิจารณาเบิ้งว่าการตัดสินใช้แก้ไขปัญหาของเคลื่อนเส้นเปลี่ยนเส้นน้ำหน่อยแต่ครบหอบ2ปีนี่มันเข้ากับสภาพการเมืองของนายกท้องรุ่นศิสุริตว่า new normal นะให้เข้ากับชีวิตวิถีแบบใหม่ของคนเรามันเข้ากันบ่หรือว่ามันถอยหลังเนาะอันนี้พวกเราให้ถือโอกาสสรุปตรงกันพูดใน2นาทีก่อนเราจะไปปัญหา2เนาะเอาขอเชิญท่านพลังเอาขอขอบใจเจ้าก็ขอขอบใจน้ำทานเพื่ออีกครั้งหนึ่งทานผู้ชมทางบ้านที่ขลบในกรณีเคลื่อนเส้นเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยนี่แหละอาจจะแตกออกพังออกสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตของพี่น้องประชาชนลาวในแขวงอัตปือนี่ข้าพเจ้ามีคันครูดเดือดเลยสำรวจได้บนสำรวจตีราคาเดียวมีสองแนวหนึ่งที่ว่าหลังจากเกิดเหตุขึ้นแล้วก็เรื่องที่ว่า ระบบของการบริหารหรือว่าค่าทดแทนโมเมนต์ต่างๆนี่มันบูมีความโปร่งใสแล้วตามหลักการมาตรฐานของสากลแล้วเวลามีเหตุสภาพการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นรัฐบาลหรือว่าขนาดรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆรับผิดชอบขั้นรัฐบาลขั้นยังกระตามล่ะถ้าเราผิดชอบต้องสำรวจว่ามีคนตายจากคนชีวิตตายจากคนตรงหูจักประชาชนหลายปันใดต้องมีข้อมูลแต่จริงๆแล้วเขาเจ้ามีนะข้อมูลอันต่างๆนี่แต่ว่าเขาเจ้าบ่ได้เปิดให้ประชาชนหูจักเพราะจำนวนความเสียหายของประชาชนเสียชีวิตค่าทรัพย์สินอย่างต่างๆเนี่ยเขาจะต้องไล่ใช้น้ำกันอันเดียวมันจะต้องได้รับค่าทดแทนสมมาสมควรอย่างมหาศาลบ่สมมาสมควรอย่างมหาศาลอันนี้นี่เขาเจ้า
ข้างคณะการนำของเราเนี่ยกระบวนแจ้งให้ประชาชนรู้จักกับกระลับทราบน้ำอันนี้นี่เข้าใจเรื่องมันซี่ถึงความโปร่งใสแล้วนี่ความโปร่งใสนี่มันซี่ถึงประวัติต่างๆของการบริหารประเทศที่ผ่านมา45ปีเป็นการส่อล้านบังหลวงเงินส่วยเหลือจากต่างประเทศมาเป็นจำนวนพันๆล้านดอลลาร์ทางคณะกรรมการอำนาจแล้วนี่มาผันแปรเพื่อใช้ผลประโยชน์ของเขาเองเพื่อความมงเนี่ยเพื่อความหุ่งเหงื่อความทางมีของพรรคพวกคณะของเขาอันนั้นเองนี่ดีสำคัญที่สุดเป็นจุดหนึ่งที่เขาจงจักก็จะต้องเข้าใจพี่น้องประชาชนลาวเด้อที่พวกเขาเว้านี่มันเป็นห่วงเป็นใยตัวนี้แหละค่าเสียหายชีวิตของคนเท่านี้แหละเอาเงินล้านกีบหรือสองล้านกีบสิบล้านกีบนี่มาทดแทนมันบ่ได้หรอกแต่ว่าค่าเสียหายมีแต่ว่าทั้งคณะการปกครองกันผู้ที่รับผิดชอบกันหน่วยงานเนี่ยต่างกันบ่มีความโปร่งใสเว้าได้เท่านั้นแหละตัวที่สองมันนี่แปลกหลายที่สุดแปลกหลายที่สุดเด้อทั้งคณะปกครองคนแนะนำให้พวกที่ได้รับขอให้ได้บางส่วนนี้ให้ไปขอเฮ็ดอยู่กันอันน่ะเนี่ยขอคนไปอันน่ะไปตั้งชีวิตใหม่ห่วมอยู่กับสาวเวียดนามอันนี้ออกในข่าววิทยุเอเชียเสรีนี่คำถามของข้าพเจ้านี่จะตั้งแนวนี้สาวเวียดนามมาอยู่แข่งอัตปือโดนปันใดเป็นอย่างจะค่อยมีที่ดินทำมาหากินทางเกษตรกรรมได้ประชาชนลาวเวลาได้มีปัญหาจะซีเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างจะก็ได้ไปขอพึงทั้งการนำเนี่ยกับคณะปกครองนั่นจะคอยแนะนำซีน้ำให้ประชาชนนั่นไปขอเหตุกับพวกเวียดอันนี้เป็นคำถามตัวหนึ่งเด้อที่พวกพี่น้องประชาชนลาวจะต้องได้ถามตัวตรงหูจักแล้วก็เข้าใจอันนี้มีมูลความจริงอ่ะตัวนี้นะตัวสามะมันเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสเรื่องการสร้างบ้านสร้างก็อนาคตห้องว่าอนาสร้างซุ้มซนนี่ละขึ้นนะเฮือนที่เพิ่นสร้างกันเป็นเฮือน2ชั้นทานเครือพอถึงแล้วประชาชนที่ได้รับโทษนี่นะอันที่ได้รับเคาะนี่นะเขาเจ้ามาตามวิถีชีวิตเป็นกสิกรรมธรรมดานี่เด้เขาเจ้าสิเอาจังได๋ไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทานอินแม่เพิ่นบ่ถึงรัฐบาลน่ะบ่มีแผนการพัฒนาแท้จริงแผนการพัฒนาแท้จริงจะต้องทบทวนต้องแผนไปที่ดินกสิกรรมให้ต้องให้มีแต่ว่าบ่มีหยังมันเพราะว่าดอก1ปี55ปีนี่ว่าสิมีความก้าวหน้าสิลดพรบ่ความหิวโหยอะไรเรื่องการปลูกฝังนี่มันจะเป็นไปบ่ได้10ปีก็เป็นไปบ่ได้20ปีก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่ารัฐบาลบ่มีแผนพัฒนาอันแท้จริงแผนพัฒนาที่เขาเว้าเนี่ยมันบ่แม่นเนี่ยความเลขคุณเรียกเลขคุณแล้วก็อย่างที่อันสวยใส่ประโยชน์ต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆนี่เพื่อผลประโยชน์ของภาครัฐของเขาเจ้านั่นเองอันนี้เป็นพวกเขายกขึ้นมาว่าให้เข้าใจแผนที่ว่าช่วยเหลือพี่น้องยูเนเซเปียนเซนำน้อยนี่เขื่อนแตกนี่มันบุ้งอย่างบัดบุ้งการพัฒนาอย่างบัดมันสร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนลาวอยู่ต่อไปขอขอบใจขอขอบใจนะท่านเป็นหลักเนาะแจ้งที่สุดเดี๋ยวนี้เนี่ยคือท่านลองว่าเดี๋ยวนี้นี่หมายความว่าคนนี่สากลเห็นความโปร่งใสเพิ่นได๋เด้ทางเวลาความโปร่งใสนี่มันยังมันเป็นเปิดไล่จนซักได้ไปทางหลังไล่โจรน่ะเด้เจ้าสิไปเจ้าไปท่านเจ้าเป็นโจรน่ะไปอยู่ไสเจ้าก็ไล่บ่ไล่เพิ่นก็ตูแล้วไว้ครูบาสัตว์ซักบ่ลาดไปบอกเจ้าเป็นโจรน่ะนะท่านนั่นเองเดี๋ยวนี้นี่หมายก็ว่าลักเล็กขโมยน้อยเด้หมายความว่าเกาหลีนี่เขาเป็นประเทศประชาธิปไตยได้เขามีความโปร่งใสบักเขาเหตุผิดพลาดแต่อย่าเอาเงินมาซอยเพิ่นให้พับไปแปลงกินข้าวเขาของประชาชนอยากได้ของเขาเนี่ยเจ้าก็ไปเปิดไล่เขาเบิ่งในเด่นนี่เจ้าสิว่าเขาโบหูบอกในประเทศไทยนี่บริษัทราสบุรีนี่เขาสิโบหูบอกเขาเห็นแล้วว่าจะเอาเงินดังกล่าวนี่ไปปั่นกันกินนี่เห็นบอกอันนี้แหละเขาจะมาอยากให้แก้ไขให้เข้าใจจะมาอันนี้แหละอยากให้ตามคุณเองถือโอกาสสรุปหน่อยๆเนาะจากสองนาทีก่อนน่าจะไปมันหาสองเนาะขอขอบใจขอบใจเนาะเพราะว่าเฮามาเบิ่งนำกันแล้วเพราะว่าสิ่งที่เฮาเล่ามามันก็ถูกที่สุดแต่ว่า ความจริงแล้วนะรัฐบาลหรือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้ที่มีอำนาจนะบ่มีนโยบายและบ่มีนโยบายจะพัฒนาหรือว่าปัวแป้งสังคมนี่ให้อยู่ได้กินดีนะบ่มีเลยเห็นบ่เพิ่นมีแต่นโยบายแบบมันเห็นแก่ประโยชน์ในส่วนผู้ที่มีอำนาจว่าซั่นซะอันนี้แหละจังเว้าว่าการที่ว่านโยบายที่จะให้อยู่ได้นะ
โมเมนต์การไปสร้างบ้านสร้างเฮือนที่ให้เขาอยู่โดยที่ว่าขาดเตบอนทมาหากินเห็นบ่อันนี้แหละแม่นว่าเป็นยังภาครัฐเนี่ยจงเจาะจงสร้างเฮือนขึ้นเพราะว่ามันเรื่องการอยู่อาศัยนี่นะที่ว่าเท่าสนามไส้อยู่มานี่2ปีแล้วอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานหลายอยู่ในตูบสังกะสีอันเฮือนเฮือนเล็กอันห้อนแล้วกันอนามัยบ่มีนี่การศึกษา ของลูกหลานนี่ขาดอันอาหารนี่เพิ่นก็เลยคิดได้ว่าโอ้ต้องพยายามอันขอฮอกให้อันผู้ที่ว่ามีน้ำใจคือว่าไทยนี่ก็ซอยญี่ปุ่นนี่ก็ซอยซอยฟรีนะทางโครงการสร้างสร้างบ้านสร้างเฮือนนี่นะเพื่อแก้หน้าปัญหาของเพิ่นซื่อเห็นบ่แต่ถ้าแท้แล้วมันบ่แม่นเท่านั้นเห็นบ่การการที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนบ่พอฮอดว่า 6,600 กว่าคนนี่นะหมายถึงว่าคนบ่ฮอด 20,000 คนนะอันอยู่ในในของเขตที่ว่าถูกนะเป็นยังบ่ต่อรองกับอันรัฐบาลหรือว่าบริษัทเกาหลีหรือว่าธนาคารไทยนี่นะสร้างบ่อนทำมาหากินให้เขาหั่นนะปลูกเคลื่อนนะสร้างอันเขาเอิ้นว่าอุตสาหกรรมกสิกรรมอันเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ที่ให้ชาวบ้านนั้นเขาได้มีรายได้หลักเฮ็ดงานทําปลูกมีเวียกเฮ็ดงานทําแล้วก็แปลว่าในขณะนั้นก็หมายถึงว่าให้เขาอยู่เฮือนนะฟูเย่กันนะของลิตรวายเยอร์ผู้ใหญ่ของกระนพวกที่ว่าเฮ็ดงานนะเห็นบ่บริษัทต้องรับเห็นบ่ต้องรับปลูกเขื่อนปลูกสันนะให้เขาก่อนจะมีการทดแทนสมเสยกันนะในเป็นอัตราเงินที่เขาเสียหายอันนั้นให้เป็นต้นทุนของเขาเห็นบ่ก่อนอื่นมดก็ต้องเอาอันเรื่องผลิตให้เขามีอันเวียกเฮ็ดงานทำนี่นะแทนที่จะไปนะยึดดินยึดดอนนะสัพพทานให้ผู้นั้นผู้นี้กันนะก็สร้างนะบรรทมากินก็ให้บริษัทขอห้องให้อนามประเทศเสรีประชาธิปไตยที่เขามีน้ำใจอยากช่วยเหลือเส้นญี่ปุ่นนี่เขาเอาเรื่องการพัฒนาทางด้านเกษตรอันกสิกรรมเรื่องยุทธเศรษฐ์ยังเขาก็ซอยได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันจะไปซอยโดยอำพังใจบ่ได้มันก็ขึ้นกับนโยบายโครงการของรัฐบาลแต่รัฐบาลนี่บ่มีน้ำใจบ่มีจิตใจอยากปัวแป้งสังคมพวกนี้เห็นบ่ถ้าปัวแป้งแล้วประชาชนก็จะได้อยู่ดีกินดีมีแนวคิดลูกหลานเขาก็สิมีกันมีสมองมีปัญญาขึ้นมามันดังนั้นแหละเพราะว่าอำนาจนี่มันจะตกไปนั่นแหละเขาเอิ้นว่าอันนี้แม่นรัฐบาลเด้ออันนั้นรัฐบาลน่ะพรรคประชาชนปฏิวัติดาวที่เพิ่นมีความฉลาดสงสัยที่สุดเห็นบ่อันนี้เฮาเบิ่งความฉลาดสงสัยของเพิ่นนี่ฉลาดทั้งปีฉลาดที่โลกเขาบ่ใช่แล้วเห็นบ่ดังนั้นแล้วว่าการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนี่จะบ่ได้หรือว่าเป็นการเจตนาว่าเป็นการล้างแค้นของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่เข้ามากำอำนาจนี่จะเฮ็ดให้ประชาชนพลเมืองลาวหรือว่าคนลาวนี่ทุกข์จนลงไปแล้วจะปล่อยอำนาจนี่แต่ว่าอันจะลืมว่ากรรมตัวนั้นเวรตัวนั้นหรือว่ากฎหมายของพลเมืองนะเขาที่เขาสร้างขึ้นนะเขาจะนำเอามาอยู่ตลอดการไหนเพราะว่ามันบ่แล้วจักเถื่ออันนี้นะคิดว่าคอยเข้ามาได้แล้วคอยสิล่างแค่ในสมใจเฮ็ดหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกจนลงไปแล้วเหลือนั้นแล้วก็จังนํา50ปีหรือว่า100ปีแล้วก็จังสิปล่อยให้พวกที่ว่าอันนมน้อยนี่ขึ้นมาพัฒนาโดยที่บ่มีความรู้พื้นฐานได้จากเบิ่งว่าความสามารถเขาเป็นอะไรนี่ข้าพเจ้าคิดว่าพวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพรรครัฐที่ปัจจุบันนี่มันมีความคิดผิดที่สุดเห็นบ่คิดผิดที่สุดแต่บ่เอาความรับผิดชอบสูงที่สุดแต่ว่าคิดว่าเฮือนสนามไส้นี่เฮือนที่ว่าสร้างให้พวกอุปถกพวกกติว่าได้รับเคาะนี่นะแม้จะสำเร็จแล้วนะก็สิมีปัญหาอีกต่อไปและปัญหานี่นี่คือสิเป็นการต่อรองว่าให้นานาชาติช่วยอีกเป็นมันบ่มีนโยบายโครงการยืนยงจักเถื่ออันนี้ครับพระเจ้าขอสรุปสำนันก่อนนอกขอขอบใจทางพิธีกรขอขอบใจนำทานบุญเฮงนอกเขาก็
เขาได้ร่วมมาทำบทเพลงก็ได้ให้ผลทานบรรลังก็ได้ให้ผลอะไรเกี่ยวแก่กับความบกพร่องใสตัวที่สองนี่หมายความว่าปัญหานี่มันต้องสืบต่อยาวนานไปอีกคือทานบทเพลงในเบานี้นะปัญหาตัวที่สามนี่นะทานแขกเลยเขาได้บอกถึงว่าในปัจจุบันนี้นะหมายความว่าพวกโลกประชาธิปไตยคือเกาหลีใต้นี่นะเมื่อเขาเห็นความผิดพลาดเนี่ยเขาก็เอาเงินไปซอยเนาะการไปซอยนี่มันจะเงินดวงร้ายเลยและเป็นเงินดอลลาร์เลยทานแขกเลยข้าพเจ้าตามได้คิดอะไรเนี่ยมันการเสียหายทั้งหมดในเกาหลีใจในพวกแฟนทั้งหาสิบล้านดอลลาร์เลยหาสิบล้านดอลลาร์นี่หมายความว่าเขาได้แบ่งไปเนี่ยเพิ่นได้แบ่งปันมิจฉาครอบครัวข้าพเจ้าเขาบ่ได้เพิ่นบ่ได้รายงานstatistical data เรื่องการใส่ใจให้คนนี่บ่ได้รายงานเด้อท่านเพิ่นเสื่องท่านเพื่อเพิ่นเสื่องเพิ่นมีว่าเพิ่นเสื่องเพิ่นสุขเสื่องบ่ได้บอกว่ามีจักครอบครัวที่เพิ่นสดเซยในเงินตัวนี้นี่เห็นบ่เพิ่นมีแต่ว่าข้าพเจ้าว่าครอบครัวนึงเพิ่นได้จ่ายไปแล้วครึ่งนึงหั่นครอบครัวนึงหา 10,000 ดอลลาร์แต่ว่าเพิ่นจ่ายไป 5,000 ดอลลาร์ครอบครัวนึงหั่นแปลว่ายังเหลือนี่ 5,000 ดอลลาร์แต่ว่า 5,000 ดอลลาร์เนี่ยนะท่านแขกข้าพเจ้าอยากถามทานว่าตัวทั้งอิฐกระจายไปหาเพิ่นเอาเงินดอลลาร์บ่ไปจ่ายให้ที่จากเกาหลีเอาให้เอาเงินดอลลาร์บ่ไปจ่ายให้ประชาชนหรือว่าเพิ่นเอาเงินกีบที่ว่าเพิ่นเชื่องไว้อยู่ในกระเป๋าหลังบ้านมันไปจ่ายนั่นน่ะเรื่องที่2นี่คือกันนี่50 5,000 กีบพวกหมายความว่าพวกพรรคเลขนี่เพิ่นกำลังพิมพ์เงินบ่ทันนะเดี๋ยวนี้นะเพิ่นค้างไปได้4เดือนแต่ประชาชนจมอยู่4เดือนยังจ่ายบ่ทันเพราะว่าบริจักษ์สิพิมพ์เงินใจให้ในคู่บริจักษ์สิพิมพ์เงินกระเฟอจำนวนหลายพิมพ์เงินบ่ทันเห็นบ่ทั้งหมดนี่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าการพิมพ์เงินกีบเนี่ยมันเป็นเพิ่นสิเอาไปรวบเอาเงินสากลที่จ่ายเป็นเงินดอลลาร์เลยเงินกีบที่บ่มีคุณค่านี่เด้อันนี้แหละจังว่าความบ่มีโมยูทิธรรมตัวที่3นี่นะท่านแก่เลยท่านวันล่างท่านบ่เองแม่นอย่างจังว่ามันบ่มีความยุติธรรมเพราะว่าเจ้าบ่มีทนายควบคือโลกประชาธิปไตยเฮานี่นะในโลกประชาธิปไตยเฮานี่เมื่อเป็นสันนี่มันก็ว่ามือที่3ทนายความตัวเขาอยู่เกี่ยวกวดคนเบิดสอบหาความจริงความยังเนี่ยแล้วเอาเขาฟ้องห้องขึ้นศาลแต่ว่าทนายความในปัจจุบันอยู่ในเกือบเมืองสนามไส้มันไปทนายความก็เป็นพรรคและรัฐเพิ่นแล้วก็เป็นพวกทานพวกประชาชนพวกท้องถิ่นเพิ่นแล้วทนายความอันนี้แล้วคนเฮาบ่ได้กว่าแม่นได้ความอัปปีศีกบาททางแก่เด้อเอาถือโอกาสทางแก่ครับสรุปก่อนครับจะเป็นปัญหา2เนาะแม่แล้วอันนี้ก็แม่นนาเห็นอกเห็นใจซึ่งว่าพวกเฮานี่ถือว่าเป็นหลักฐานพยานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของเฮาต้องเข้าใจว่าเรื่องความบ่โปร่งใสและก็เรื่องการแตกต่างระหว่างปกครองอยู่ในลัทธิประเทศการพรรคเดียวนี่มันเป็นแบบใดก็คือกันกับเรื่องเพิ่นปกปิดนี่แหละคือความบ่โปร่งใสนี่แหละก็แบบเดียวบ่ได้จักหน่อยเฮาสิได้เกี่ยวมาใส่เรื่องการเมืองภายนอกก็ยกตัวอย่างก็คือกันกับอนาอยู่ในสถานทูตนะเจ็กแดงสหรัฐอเมริกาที่ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้ปิดนั่นแหละอยู่ยูสตันเฮ้ยองศูนย์องศูนย์ขอโทษองศูนย์ของจีนอยู่ในยูสตันเฮ้ยบ่แม่นหยังว่าซั่นเป็นหยังจังให้ปิดก็ย้อนว่าไปจูดเผาเอกสารเฮ็ดแบบอยู่แบบคือเกิดกับอยู่บ้านเฮาบ่มีการให้เกียรตินับถืออนาเจ้าบ้านเจ้าเมืองเฮ็ดแบบสบายใจแบบบ่คิดถึงอันนะ
ิตย์มาค่อยนั่นลืมบ้านเฮาเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยลืมบ้านเกิดแล้วนั้นแผ่นดินฟังแผ่แผ่สายเบื่อค่อยยังจืดจำฝังวิญญาณย้อนสิ่งผักดันค่อยจำจากไปอย่าคิดว่าค่อยบ่แม่นคนลาวเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยหมดเลือดลาวหรือใดค่อยยังเว้าลาวอย่างเต็มคำสำเนียงเสียงลาวแสนภูมิใจแม้นค่อยอยู่ใสค่อยยังเป็นลาวปู่ย่าตายายค่อยเกิดในแผ่นดินนี้ให้ฟ้าห่มบารมีอาณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงไว้เสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอย่าคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แผ่นวันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมน้ำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีกรรมตัวนั้นก็อาจจะมาถึงเห็นบ่โดยการทะเยอทะยานการสร้างเขื่อนมหาศาลของจีนนี่ก็มีเท่าไหร่ก็เกือบว่า 94,000 เล่มเห็นหลายหลายหลายอย่างเห็นบ่เดี๋ยวนี้ที่ระเบิดเลยเด้เพราะว่าครึ่งน้ําบ่ได้เห็นบ่น้ําท่วมมหาศาลเห็นบ่อย่างนั้นแต่ว่าประเทศลุ่มแม่น้ําคลองลุ่มทางใต้เนี่ยก็ยอมรับนะต้องยอมรับแล้วมันคือมันตกมาใส่ลาวใส่พม่าใส่ไทยใส่เวียดนามนี่ก็อาจจะมาเป็นไปได้ดังนั้นนะว่าอันนี้แหละมันความทะเยอทะยานเกินความต้องการเขาเอื่นว่าเป็นเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนนี่นะโดยเฉพาะรัฐในซีจิ้งผิงนี่ก็ผลอยากเป็นความยิ่งใหญ่เนาะมันบอกอันนั้นแหละเขามาเบิ่งเลยว่าอันนี้นี่มันน่าสมเพชว่าประชาชนเราเฮานี่จะตกทุกข์ได้ยากสักไหนเห็นบอกเดี๋ยวบันนี้มาไล่เบิ่งว่าการสุไลประชาชนตัวเองนะออกจากประเทศเห็นบ่เพื่อไปขยายตัวก็ลังไลลงมาแล้วก็มีแต่พวกทุกพวกยากแต่ว่ารัฐบาลน่ะยู่ทรงให้ชิดเห็นบ่ให้เงินเป็นแสนผู้ใดออกจากประเทศได้เห็นบ่เพื่อไปสร้างอันนี้แหละเฮามาเบิ่งว่าอันนี้แม่นการกืนกินหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบแกนโลกนานาชาตินี่นะเป็นจีนนี่เป็นมีนโยบายอันมืดนโยบายบ่สะอาดนะดังนั้นแล้วว่าถูกแล้วที่ว่าทางสหรัฐอเมริกานี่นะเพิ่นได้ลงโทษหรือว่าเพิ่นได้ตัดสายสัมพันธ์ให้กงสุลอยู่ในฮูสตันนี่นะให้ออกจากประเทศไปเพราะว่าบอนฮันมันก็เป็นศูนย์กันการรับนอศูนย์การสอดแนมศูนย์การขโมยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ในเมื่อว่ามหูจังสั้นก็ทำลายหลักฐานตัวทิมเบิดอันนี้ก็ซ้อให้เห็นแล้วซ้อให้เห็นว่าความบ่โปร่งใสหรือว่าความบ่มีความสัตย์สื่อต่อสัญญาหรือว่าต่อเพื่อนรวมโลกน้ำกันนะอันนี้นะเขามาเห็นแล้วมาเห็นแล้วว่าจีนนี่นะคิดว่าคือสิกลับไปอยู่ในสมัยที่ปิดล้อมตัวเองอีกแล้วเห็นบ่สมัยที่ปิดล้อมตัวเองถ้าหากว่าอำนาจคอมมิวนิสต์จีนนี่ยังซึ่ง
อันนำช่องพลังอำนาจอยู่ถ้าบริษัทจีนนี่จะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดอันนี้ครับเจ้าว่าสงครามโลกตัวนี้อาจจะบ่เกิดเพราะว่าถ้าเกิดก็แปลว่าเป็นการดับหมอดของจีนในพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าให้ฟังเบิ่งน้ำกันอีกว่าเพิ่นสิใช้ความโอหังของเพิ่นนี่ขนาดไหนในเมื่อว่าทุกๆหลายประเทศนี่บ่เห็นพร้อมนั่นแหละบ่เห็นพร้อมนั่นแหละเห็นบ่แล้วก็นําเรื่องอันกองทัพนําเขาในอินโดแปซิฟิกเริ่มอันพวกกันนี่เขาก็ระวังระแวงอยู่ว่าจะบ่ให้เพิ่นมีอำนาจนี่อันพื้นเพในทะเลแปซิฟิกแห่งนั้นอีกเห็นบ่นอกจากว่าอยู่ในเขตอัน200ไมล์ของเพิ่นนั่นแหละอันถ้ามาเทียบแล้วว่าจีนกับไปว่าน้อยที่สุดเลยเห็นบ่น้อยที่สุดอันนี้ในเรื่องเขตน้ำทะเลแล้วเพิ่นไปเอาเรื่องว่าประวัติศาสตร์ว่าจีนยิ่งใหญ่ในจอมจักรพรรดิอันนั้นอันนี้นั่นมันกลายมาแล้วเขาบอกเอาถึงแหละให้หมดแม้แต่ลาวเฮานี่นะแผ่นดินล้านช้างใหญ่โตนะเฮาก็ยังบ่ทักทายนะยังบ่ท่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วเห็นบ่แต่ว่าขอให้ลาวที่ยังเหลืออยู่นี้มีความเขาเอิ้นว่ามีความเสมอภาคมีการปกครองที่โปร่งใสผ่านไปได้เสรีแบบประชาธิปไตยที่เฮาต้องการเนาะข้าพเจ้าขอให้คอมเมนต์ทั้ง4ก่อนเนาะขอขอบใจน้ำทันครับขอขอบใจน้ำทันบุญเฮงเนาะเพิ่นก็เว้ามีเหตุผลแหละท่านบุญเฮงเลยข้าพเจ้ามิได้อยากเพิ่มเติมเนาะเจ๊กนี่กับท่านวรรังบอกนี่นะเจ๊กนี่มันรับสติปัญญา IP ของศาสตร์อื่นมันจังเจริญท่านบุญเฮงว่าตัวที่2มานี่มันรับสิทธิพื้นฐานของประชาชนในประเทศของตัวเองแต่ว่าข้าพเจ้าอยากเพิ่มตัวที่3นี่นะเจ๊กนี่มันออกขยายหลักทรัพย์สมบัติของประเทศทุกอย่างเลยทั้งหมด18ประเทศเนี่ยในนั้นมีลาวอยู่นับเด็ดเด็ดนี่คืนบ่ออกค่ายบ่เขาทานนายกท้องรุ่นอย่างนี้เสียหาเงินทั้งนั้นมาใส่หนีมันหรือว่าสิมาโตนนี้ไปเป็นประชาธิปไตยบ่หรือว่าสิไปเฮ็ดแบบนิวนอร์มอลบ่สิหนีได้นี่เสียหาทานนี้ได้ได้ทานบันลังทานแขกเลยบัดนี้ข้าพเจ้ามาเบิ่งข้าพเจ้าเป็นห่วงอยู่ในปัจจุบันนี่เห็นนะเห็นบอกเรื่องสงครามโลกครั้งที่3นี่นะถ้าว่าเท่าเจ๊กยังแข็งกล้ามอยู่นี่นะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเป็นห่วงแล้วนะข้าพเจ้าติดตามการเคลื่อนไหวทางด้านทางด้านทหารนี่นะB52 นี่ร้อยลำเดียวออกหมดแล้วจากสหรัฐอเมริกานี่ The B2 นี่ก็ออกหมดแล้วแม่นเตรียมแล้วเดี๋ยวนี้นี่ข้าพเจ้าจึงบอกว่าแนวนี้ข้าพเจ้ามาสรุปในทางแขกเลยเท่าเจ๊กนี่แม่นเฮ็ดสงครามปากนี่เก่งสงครามโปรปาแกนดาเนี่ยนะเก่งแล้วเฮาใส่เฮากลัวนี่แต่ว่าสหรัฐเนี่ยมันหนักต่อยแท้เลยมันฟาดเท่าอิรักฟาดเท่ากาดาฟีนี่ไปตายอยู่บัวไปตายอยู่คุ้มบ่ได้เบิดเด้บ่แม่นว่าซื่อๆได้รบมือเฮ็ดพร้อมเด้อันนี้แหละบัดที่นี่นี่นะมันบ่แม่นสหรัฐเฮ็ดผู้เดียวเด้ทานแขกทานวลังสหรัฐแม่นเฮ็ดกับพันธมิตรอยู่ในโลกที่ถือพยาธิโคโรนาไวรัสเนี่ยมีแคนาดามีพวกยุโรปนี่แหละและประเทศต่างๆอยู่ในโลกนี่แหละสิคุ้มสันสวนแต่เจ็บสันนั้นเขาจังว่าให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ถือผลกระทบในพยาธิโควิดนี่ให้จดจำการตายของลูกของหลานเอาไว้โมเมนต์สิตายฟรีเด้แม้นเท่าเจ็บนี่แสดงมาพัวแป้งนั้นแม้นเขาใส่ด่านกฎหมายนี่เด้ประเทศประชาธิปไตยโมเมนต์ให้ตายแบบเมืองสนามไส้นี่เด้อันนี้เขามีได้ควบที่มีสื่อเสียงสิดึงเท่าเจ็กนี่คืนสามโลกนี่นะเอาส่งขึ้นให้ทันแขกเข้าเพิ่นสิมีความเห็นแนวใดอยู่ในปัญหาของเจ็กขยายอิทธิพลนี่นะขอขอบใจท่านอันนี้ครับเจ้าอยากกลับขึ้นขอขอบใจท่านพิธีกรอยากกลับขึ้นหาอันนั้นคำขวัญของท่านประธานาธิบดีนิกสันได้เว้าตั้งแต่ปี1967พุ่นน่ะมากว่าสหรัฐอเมริกานี่นะอันนี้แหละเพิ่นว่าวิชั่นการเป็นผู้ที่ว่านำหน้าพาทางการที่ว่าเป็นผู้ที่ว่าปกครองประเทศนี่ขั้นบ่มีวิสัยทัศน์นี่นะมองการไกลการกะเกียมนี่อาจสิบ่เพียงพอให้บอกแต่ว่าสหรัฐอเมริกานี่สมว่าเป็นเจ้าโลกปกครองอันนั้นนะประเทศมาแล้วก็เป็นมหาอำนาจนี่มาหลายร้อยปีแต่ว่าคำว่าของเพิ่นนี่50กว่าปียังใส่การใดอยู่ยังแม่นยำอยู่แล้วนี่ครับเจ้ากบฏบ่เว้าก้าวไกลไปไกลอีกเพราะว่าย่าไอ้วลังคำสุขเพิ่นก็ได้ล่วงพื้นฐาน
พอสมควรในการค้นขั้วของเรื่องจังซี่ครับเจ้ายังมาเว้าต่อขอความของท่านพิธีกรว่าการที่ว่าประเทศเจ็กแดงอยู่โดดเดี่ยวมาฮอดเดียวนี้ย้อนโควิดและบัดนี้อันนี้คือท่านพิธีกรเพิ่นได้เว้าได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวที่ถูกอาณาพ่อแม่อ้ายเอ่ยน้องครอบครัวที่ว่าถูกตายย้อนโรคโควิดนี่ให้เอาไว้เด้อใบยังยืนแพทย์หมอบาดนาสหรัฐอเมริกาเนี่ยคิดไล่บัญชีแล้วหั่นพวกท่านก็สิได้เงินค่าหัวได้อันนี้เพราะว่าชีวิตของประชาชนอยู่โลกซีรีส์นี่มีคุณค่าราคาบ่คือกันกับอยู่อันนาประเทศที่ว่าประเทศการพักเดียวได้ค่าหัวนี่บ่ทอฮอดอันนั้นค่าซื้อม้าหน่อยตัวนึงมาเลี้ยงได้บ่มันต่างกันอยู่หั่นได้ท่านพ่อแม่พี่น้องย้อนจังซั่นแล้วจังว่าครับเจ้าอยากมาเกี่ยวใส่เรื่องมาฮอดปัจจุบันนี้ย้อนโรคโควิดระบาดทั่วโลกย้อนเศรษฐกิจพังทลายย้อนโควิดและก็ย้อนเทวดาฟ้าแทนบ่เอื้ออำนวยให้ประเทศจีนแดงเจ็กแดงนี่มันจังมีน้ำท่วมเทวดาฟ้าแทนเพิ่นบ่เข้าขาให้บ่เฮ็ดให้บ่แว่ตั้งแต่ประเทศเจ็กได้อยู่ในเขตอ้อมแอ้มหันแล้วก็นุ่มลุ่มลงมาหันยกตัวอย่างก็คือประเทศเนปาลบ่ประเทศอินเดียบ่บังกลาเทศสิท่วมแม่มันทั่วทีบเลยล่างโลกเลยเห็นบ่ย้อนจังซั่นแล้วจังว่าการที่ว่าพันธมิตรนี่มาฮอดเดียวนี้พันธมิตรนี่บ่เห็นดีเห็นพร้อมนำมานาประเทศเจ็กแดงนี่1อูตังนี่2นี่ยุโรปนี่เห็นบ่3นี่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียอินโดแปซิฟิกบัดนี้ซ้ำบ่พอนี่ครับเจ้ามาได้รับข่าววังบ่ดนมานี่ประเทศอังกฤษนี่ปฏิเสธอันนาจี้หาของเจ็กทั้งที่ว่าได้เว้าว่าสิหับเขามาอันนาประเทศอังกฤษแล้วบัดผลสุดท้ายนี่ปฏิเสธย้อนหยังย้อนว่าประเทศอังกฤษนี่ได้อันนั้นค้นคว้าเรื่องวัคซีนนี่ได้แล้วสิผลิตนี่อันคันแรกนี่สิผลิตนี่ตั้งพันล้านดูสเห็นบ่และคือกันกับท่านพิธีกรได้เว้าคือกันกับท่านใหญ่บัลลังก์ได้เว้าแล้วก็ใหญ่อันนาบุญเฮงบ่พลาดได้เว้าว่าเรื่องการหลักสติปัญญานี่เห็นบ่ใครแบบว่าพวกโลกกันนะประเทศการพักเดียวนี่มีแต่หลักบ่ว่าตั้งแต่สมบัติปัญญาของศาสตร์อื่นเรียกแต่สิทธิของประชาชนอยู่ในอันนั้นประเทศกันยังหลักและซ้ำบ่พอประเทศน้อยนี่เล็กๆน้อยๆนี่ก็แปลว่าไปข่มขู่อันนั้นเอาทุกวิธีทางบัดนี้ตัวที่ว่าเขาควรสิมาคาดคะเนร่วมกันนี่ว่าในอนาคตนี่ท่านพ่อแม่พี่น้องเขาต้องมาลิงก์เบิ่งร่วมกันว่าในอนาคตนี่เขาต้องอ่านค่ายพฤติการผักเดียวอย่างเจ็กแดงนี่กับสหภาพโซเวียตนี่พวกนี้นี่โดยเฉพาะปูตินกับสีจิงผินนี่นะแม่นสิปกครองตลอดชีวิตได้แต่ว่าอยู่โลกซีรีส์อย่างสหรัฐอเมริกานี่อีกบ่ดุนนี่บ่ฮอด100,000แม่นสิเลือกตั้งใหม่ตัวนี้สำคัญที่สุดเขาบ่ฮู้ว่าอนาคตนี่ถ้าไปเป็นนาผู้อื่นมาปกครองบ่แม่นนาโดนัลด์ทรัมป์นี่เฮาสิเป็นหยังเฮาอนาคตของโลกนี่มันสิเป็นแบบใดตอนนี้ครับเจ้าอยากเว้าเกี่ยวมาใส่ว่าในฐานะเฮาเป็นประเทศน้อยๆนี่นะเฮาต้องเลือกพันธมิตรเด้ว่าเฮาสิเข้าค่ายใดพวกท่านอย่าเข้าไปอยู่กองขี้แหกของโลกประเทศการพรรคเดียวอย่างเจ็กแดงบ่หรืออย่าเข้าอยู่อันนานาโลกซีรีส์ที่ว่ามีมนุษยธรรมมีเกียรติศักดิ์ศรีเพราะว่ามาฮอดเดียวนี้นี่เขาอ่านได้ว่าโลกประเทศการพักเดียวนี่พวกท่านก็สิสังเกตและติดตามข่าวคือกันว่าเดียวนี้ประเทศฮ่องกงไต้หวันนี่พวกที่ว่าฮังมี่นี่นะเขาออกไปอังกฤษญี่ปุ่นไปสหรัฐอเมริกาไปประเทศที่ว่าเขายินดีต้อนรับพวกที่ว่ามีเงิน
แต่ว่าพวกเจ๊กขี้ทุกนี่มันไปอยู่ประเทศลาวเลยอันนี้ก็ขอให้อันนั้นสั่งซ่าเบิ่งว่าคล้ายๆกับว่าประเทศน้อยนี่นะมีศาสตราจารย์คนไทยนะแสดงความเป็นห่วงออกมาคือกันว่ามาฮอดเดียวนี้นี่นะว่าแบบเดียวศาสตราจารย์ไทยผู้นี้นี่นะมาวิเคราะห์เรื่องตัวนี้นี่แบบเดียวกับคำเว้าของท่านดร.คำเผยปันมาไลทองเพิ่นบอกว่าอยากขอห้องประชาชนชาวไทยหั่นนะให้ฮักแพงกัน1อย่าสุโจกำปั่นใส่กันคือกันกับดร.คำเผยปันมาไลทองเว้าและ2อยู่ในกลุ่มเอเชียน10ประเทศหั่นอยากขอให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อว่าบ่อยากเขาไปอยู่อันนั้นก้องขี้แห่ของประเทศเจ๊แต่ว่าเพิ่นบอกบ่เว้าแจ้อันนี้แล้วครับเจ้าอยากขอฝากความหักความแพงความไว้เนื้อเสือใจระวางเล่าด้วยกันนี่ถ้าว่าในอนาคตนี่เมนเฮาต้องตัดสินใจตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปว่าอนาคตนี่มันสิเป็นจังไดเมนพวกเฮานี่ต้องมาแลกเปลี่ยนแนวคิดและจับมือถือแขนกันก่อนอื่นก็ต้องเล่าเป็นเล่าเพื่อว่าให้เฮานี่อยู่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีในการที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ขอขอบใจท่านพิธีกรครับพอขอบใจนักผ่านแขกเนาะมาสุดท้ายเฮาก็สิบอกถึงบัตรสรุปแหละบัดนี้ท่านมาลั่งเลยอยู่ในบัตรสรุปเฮานี่นะจังว่าอยากให้คณะเฮาสรุปในคําเว้าของท่านไมค์ภูมิเพียวนี่เด้อให้คณะเฮาสรุปถึงข้าพเจ้าได้ยิ่งขึ้นไปอยู่ในสกรีนนี่ท่านไมค์ภูมิเพียวนี่ได้ให้คําปราศัยอยู่ในอยู่ในหอสมุดของท่านริชาร์ดนิกสันอยู่แคลิฟอร์เนียนี่2มื้อผ่านมานี่เด้ท่านได้บอกว่าแนวนี้นี่นะข้าพเจ้าได้เขียนใบแล้วก็สิแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ท่านวันล่างก็จะเพิ่นได้บอกว่า I have faith because the CCP is repeating some of the same mistake that the Soviet Union made alienating potential ally breaking trust at home and abroad rejecting property rights and predictable rule of law ตัวนี้แหละเอาสิสรุปแล้วกันข้าพเจ้าเพิ่นว่าข้าพเจ้านี่ได้มีความศรัทธาเสื่อมมันอันสูงหล่ำเด้ของทางไม้ของเปียวที่ว่าเดี๋ยวนี้นี่พรรคคอมมิวนิสต์เก่งนี่นะกำลังสินำเอาประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียตนี่มาเป็นบอลอีกแล้วเป็นยังแต่ว่าสัตว์เนาะทางวันหลังเนาะเป็นยังแต่ว่าสัตว์เพราะว่าสหภาพโซเวียตนี่หลังจากเขาไปคุกคามประเทศอื่นเนี่ยกับโบมีเนี่ยสหภาพโซเวียตนี่แตกบัดเนี่ยเหลือแต่ทรัสเซียคู่มือเจ๊กนี่เขาคือกันถ้าเจ๊กนี่สิประเทศนี่สิถึงแบ่งแยกเป็นหลายประเทศเด้ในความหมายของคำเสื่อมมันของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนี่นะเนาะจังว่าขอเสนอในทางบัลลังก์เขาถือโอกาสสรุปพูดหนึ่งแจ็ค3นาทีแล้วก็แสดงอันรายการเนาะขอขอบใจเนาะขอเสนอทางบัลลังก์ขอขอบใจเจ้าก็ขอบใจท่านเครือพี่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพตีราคาในสภาพการของจีนในปัจจุบันนี้จีนเป็นประเทศใหญ่มีประชากรหลายแต่ว่าจีนเป็นประเทศที่มีความผู้นำของการปกครองของจีนเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองตั้งมาแต่ปี1950 1950มาปัจจุบันนี้จีนได้พัฒนาตัวเองแล้วก็อาศัยมูลอยู่ในโลกนี้อันซอยพัฒนาจนได้กลายมาเป็นประเทศจีนดังทุกมื้อนี้อันคำตอบคำถามที่ว่าจีนสงครามโลกจะเกิดขึ้นบ่อนเรื่องสงครามโลกทางด้านอาวุธนี่คงจะเปลี่ยนไปบ่ได้แล้วเพราะว่าอย่างเพราะจีนบ่มีความสามารถที่จะต้านทานกับพันธมิตรของที่ว่าอยู่ในโลกประชาธิปไตยนี่จีนเดี๋ยวนี้นี่สร้างปัญหาให้ตัวเองเอาตัวเองเข้าอยู่ในแก่แล้วออกบ่ได้กำลังทางทหารจีนจะบ่มีเวลาถึงมีกำลังหลายมหาศาลจรวดหลายร้อยหลายอันพันแนวที่ว่าอยู่ในอินเวนทอรี่อยู่ในสางของตัวเองแต่ว่ากับบุมีความสามารถที่จะไปต้านทานกับอาวุธหรือว่าแสนยานุภาพของประเทศประชาธิปไตยซึ่งเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้าบึงคักๆทานผู้ชมทางบ้านจิกรุกกำลังทหารของพันธมิตรคือของสหรัฐอเมริกามีอังกฤษมีอินเดียมีฝรั่งเศสออสเตรเลียหลายประเทศที่เข้าร่วมกันการซ้อมรบเกิดขึ้นอยู่ในทะเลจีนตอนใต้มีอเมริกันเองเป็นผู้นำพาอันนี้เฮาก็ได้รู้จักแล้วก็เข้าใจแล้วจีนมีอาวุธนิวเคลียร์300กว่าลูกแต่ว่าอเมริกันมีอยู่ประมาณ
5,000 กว่าลูกอันนี้เฮาเบิ่งกันรถอันนี้ข้าพเจ้าบ่ว่าในลักษณะท่าทายแต่ว่าลักษณะสมเทียบลงแห้งและก็กำลังของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายจีนเป็นประเทศที่ลืมโตหลังจากสร้างโตขึ้นมาแล้วจีนบ่ฮู้จักจีนอาศัยการส่งออกทางด้านเศรษฐกิจแนวเดียวการที่ว่าบริโภคในประเทศในภูมิยังบ่พอจีนยังเป็นผู้จุกแต่จีนมีความทะเยอทะยานก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองเดี๋ยวนี้จีนมีศัตรูห้อมด้านอินเดียญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงแล้วก็ประเทศต่างๆในโลกนี้ศัตรูทางด้านเศรษฐกิจก็คืออยู่แอฟริกาอยู่ประเทศเซ็นทรัลอเมริกาทำให้ประเทศต่างๆในเอเชียตกเข้าไปอยู่ในแทรปในเล่ห์กลของการติดหนี้ของจีนอันนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างจีนสร้างขึ้นเองสร้างทางคมว่าวนอ้อมโลกวันแบววันรุ่นกับยุทธศาสตร์อยากจะเกิดขึ้นโลกนั่นเองจีนเดียวนี่อยู่ในความฝันซื่อแต่ความสามารถของจีนบ่มีข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่แน่นอนจีนจะถูกโลกนี่ประณามและก็ลงโทษเพราะปัจจุบันนี้จีนอยู่ในสายตาของโลกและเป็นประเทศที่ลุกลามและมีความทะเยอทะยานและบ่มีความโปร่งใสขี่หลักขี่ซกมันพรรคคอมมิวนิสต์จีนเด้อพวกพี่น้องประชาชนจีนเอาอำนาจอ้างอิงลักษิตของประชาชนคือท่านเองกันรอจำนวน 1,400 กว่าล้านคนเป็นสมาชิกคอมมิวนิสต์90ล้านคนเนี่ยคุ้มคนพันกว่าล้านคนเดี๋ยวนี้นี่อยู่ในเมืองจีนนั่นขณะการนับของเขาแตกเป็น3กลุ่มก็คือ3 4กกแล้วดังตามที่เกือบบอก1กกนึงหั่นมาจากเชียงไฮ้กกนึงหั่นมาจากเป่ยกิ่งกกใหญ่ๆนี่มันมีการญาติแย่งทางอำนาจกันเดือนแล้วที่ผ่านมาเองในการสั่งกดหัวหน้ากฎหมายรับผิดชอบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะว่าผู้เกี่ยวนี่ถูกกล่าวหาว่าเป็นม้าดำซึ่งว่าบ่ฟังอันนั้นและก็บ่ปฏิบัติตามแนววิชั่นของซีจิ้นผิงนั่นเองอันนี้ยกให้รู้จักและเข้าใจหน่อยสภาพการความปั่นป่วนอยู่ในเมืองจีนนี่มีลักษณะนั้นจีนพยายามใส่น้ำนี่ล่ะให้เป็นอาวุธแต่ว่าสุดท้ายมาเดี๋ยวนี้น้ำแรงธรรมชาตินี่ในเมืองจีนเนี่ยท่วมประเทศจีนเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองเลยแม่น้ำคลองซึ่งเป็นแม่น้ำที่ว่าใส่กันมาแต่ดุนนานแล้วแต่จีนให้เคลื่อนขึ้นตันขึ้นวัตถุสิ่งตัวอย่างกักน้ำจนนี้คงแห้งแล้งประเทศ5ประเทศที่อยู่ทางใต้อันนั้นอยู่ในแม่น้ำคลองแม่น้ำคลองห้องแม่น้ำล้านสร้างคำว่าล้านสร้างเนี่ยมันคมลาวแต่มาอยู่เมืองจีนเปลี่ยนจีนเจ้าห้องว่าล้านสร้างก็แปลว่ามีความสำคัญทั้งประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันในของเขตนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นดินลาวแต่เดียวนี่นี่กลายเป็นดินจีนไปแล้วให้พี่น้องประชาชนลาวในประเทศรู้จักแล้วก็เข้าใจจีนบ่มีความสามารถอยากจะฟุ่มเฟือยอยากจะเฮ็ดให้จีนแห่งเป็นมหาอำนาจของโลกกันมันเป็นไปบ่ได้ในระยะนี้นี่เป็นไปบ่ได้แล้วท่านผู้ชมทางบ้านขอให้พี่น้องประชาชนลาวในประเทศและคณะกรรมการอำนาจในลาวให้เอาตัวหนีออกจากทางการเป็นลูกน้องของจีนหนี้สินต่างๆที่พวกท่านยืมมาขึ้นศาลโลกก็ได้ประกาศโลดเมืองเราบุญมีความสามารถที่จ่ายหนี้สินได้แล้วของดังกล่าวนั้นเว้ากันได้ยินในศาลโลกได้เราบุญมีปัญญาที่จะใช้หนี้สินจีนเพราะว่ามันเป็นความเหลือวิสัยแล้วอันนี้ถ้าผู้นำของเราหันมีความสลาดสงสัยก็เป็นเว้าหันเก็บได้เป็นกฎของสากลประเทศใดก็ตามที่บุญมีปัญญาที่ใช้หนี้แล้วการใช้หนี้หรือคอนแทรคต่างๆที่ว่าการใช้หนี้มันการเหลือวิสัยแล้วจีนเพียงจะเอาเงินให้เรายืมเหลือล้นเลิศประมาณทั้งๆที่ว่าจีนฮู้จักว่าลาวหั่นสิบ่พอมีความสามารถใจเลยก็ย้อนมีจุดประสงค์อยากจะยึดเอาดินลาวนั่นเองขอให้ผู้นําลาวหั่นขึ้นอีกแล้วก็ยังบ่ทันเวลานี่ยังบ่ทันได้สวยเกินไปเด้อให้ปีนใหม่ประกาศบอกว่าลาวนี่จะขออยู่ด้วยตนเองขอให้สากลเข้ามาหาช่วยเหลืออันนั้นก็เป็นการแก้ไขบอกกับลาวที่อยู่ต่างประเทศนี่ก็เช่นเดียวกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ่มีหยังบ่ถ้าทุกท่านทําความดีบาปกรรมต่างๆที่พวกท่านสร้างขึ้นประชาชนอภัยให้ได้ขอขอบใจขอขอบใจในคำสรุปของท่านบรรลังคำสุขที่มีความหมายอันรดเรือที่สุดและเป็นความจริงเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ครับฟังรายการอยู่ในนี้แม้นคำสรุปที่ว่ามี valuable มีมูลค่าอันล้ำค่าต่อสติปัญญาของแต่ท่านผู้ครับชมมาฟังรายการเราในตุ้มือเนาะเอาต่อไปขอเสิร์ฟในท่านบุญเฮง3นาทีท่านแขก3นาทีครับผู้เสียอันรายการขอเสิร์ฟขอขอบใจขอขอบใจนำท่านพิธีกรเนาะเพราะว่าสิ่งที่ท่านวันลังว่ามาเนี่ยมันถูกต้องที่สุดเพราะว่าในประเทศจีนนี่ยังมีปัญหาหลายอย่าง
ที่ว่าในการอำนาจการบริหารนี่นะแต่ว่าถ้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่นะยังครองอำนาจอยู่นี่ข้าพเจ้าคิดว่าในขั้นต่อไปนี่อาจจะมีเขาเอ่ยว่าบอลมันบ่เกิดสงครามแต่มันจะเป็นการปฏิวัติมหาชนเห็นบ่อันนี้นี่แน่นอนที่สุดเห็นบ่เพราะว่าคือข้าพเจ้าเล่ามาแล้วเพราะว่าการรักสิทธิมนุษย์นี่นะสิทธิอันประชาชนนี่นะเห็นบ่ไปขยายเพื่ออวดองค์สร้างนะพลังว่าตัวเองนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะอันนี้แหละมันจะเกิดขนวนขึ้นมาเห็นบ่ในเมื่อขนวนแล้วว่าอันที่ว่าจีนเนี่ยแสดงตัวว่าจะต้องไปยึดเอาอันเกาะฮ่องกงหรือว่าไต้หวันเข้ามาอยู่ในอำนาจการปกครองของอันคอมมิวนิสต์นะคือสิเป็นไปบ่ได้แต่ว่าถ้าว่ากว่าไต้หวันหรือฮ่องกงนี่จะเข้ามาอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่นี่หมายถึงว่าระบอบคอมมิวนิสต์นี่ต้องสลายลงไปแน่นอนอันนี้ข้าพเจ้าให้ความเห็นจากท่านแล้ววันนี้เรื่องการหนีสินที่ว่าใช้นำวิธีการบ่โปร่งใสวิธีการนำเห็นแก่ตัวเอานำเขาเอ่ยลักขโมยเอาสิทธิพื้นฐานหรือว่าสมบัติของประชาชนนี่นะไปซื้อเพื่ออยากได้นำเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่หรือว่าอยากยึดครองประเทศนะอันนี้ก็จะทาว่าเขาทุกคนหูเมื่อแล้วเห็นแล้วอันการหนีสินตัวนี้มันก็จะสลายไปถ้าเขาคาถาเขาลุกขึ้นนะอันนี้เขาก็อยากขอเตือนให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่นะถ้าหากว่าการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของสถานการณ์ของโลกเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องมหาอำนาจทุกอย่างนะถ้าหากว่าสปป.ลาวนี่นะบ่มีการหันเปลี่ยนในระบอบเข้ามาสู่เสรีประชาธิปไตยนั่นนะหมายถึงว่าผู้กำอำนาจพรรคประชาชนปฏิวัตินี่จะต้องถือรับผิดชอบอย่างนักเห็นบอกหมายถึงว่าพวกภาคีของคอมมิวนิสต์จีนนี่ก็จะต้องเหยียบอย่างนักเห็นบอกเหยียบพรรคกันประชาชนปฏิวัติลาวเด้อบ่แม่นประชาชนเพราะว่าประชาชนบ่มีส่วนร่วมพอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม่นเจ้ากำอำนาจไปหมดเห็นบอกนี่สินทั้งหมดเนี่ยจะตกอยู่ในพวกนั้นเห็นบอกและวันนี้แน่นอนที่ชุดเขาเอ่ยว่ามหาอำนาจผู้ที่ให้ความเป็นธรรมนี่นะเขาจะต้องบึงว่ามันสมเหตุสมผลบ่ที่จะไปรับเอาหนี้สินนะเห็นบ่แล้วบัดนี้รายได้ของแต่ละคนนะมันจะต้องถูกเซซีถูกยึดครองมุดเห็นบ่อย่างเช่นนับตั้งแต่ผู้มีอำนาจมาแล้วจุมบรีนี่จักล้านคำไตจักล้านแม้แต่นะทองรุ่นบุญยังเองก็จะลูกหลานนั่นต้องถูกยึดปดกลัวเขาจะปดหนีออกให้พวกให้ประชาชนลาวนะเห็นบ่ดังนั้นถ้าหากว่าพวกท่านนี่มีความสลาดหมุนเปลี่ยนไปตามสภาพการและมอบอำนาจให้แก่ประชาชนแล้วหันเปลี่ยนเขามาจะเป็นเสรีประชาธิปไตยพวกท่านจะปลอดภัยหลายอย่างการรีบไพ่หรือว่าการไปค้อมนั่นเพิ่งพาอาศัยประเทศมหาอำนาจนะเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเขามีมนุษยธรรมสูงแต่ว่าพวกท่านจะกลับคืนเข้าไปอยู่ในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะพวกท่านบ่รอดแน่นอนถึงว่าจะเป็นภาคีเดียวกันก็ตามพวกนี้สินของพวกท่านจะใช้เขาบ่ได้เขาต้องเอาชีวิตของพวกท่านเป็นต้นต่อเพราะว่าพวกท่านสร้างอันนี้ครับเจ้าขอใหอันนั้นเป็นความโดยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะในนั้นว่า new normal นี่นะเขาก็อยากให้เพิ่นคิดอีกว่า new normal นี่มีแต่ท่านนายกกันทั้งรุ่นผู้เดียวคิดบ่หรือว่าเมื่อองค์การในศูนย์กลางพรรคกันมีความคิดบ่หรือว่าจะไปให้เจ๊กขาทีมซื้อในเมื่อว่าไปบ่รอดจะสิกลับมาหาประชาธิปไตยนี่คือสิอายหรือว่าอาจจะมาได้ยากเพราะว่าพวกที่เขาหักพร้อมประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็สิบ่ไหวชีวิตของพวกท่านคือกันแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็บ่ไหวคือกันแล้วจักสิไปอยู่ไสหรือว่าสิมีระบอบอันอโปโลจะขึ้นไปอยู่ดาวพานข้างเขาก็เห็นเด้อจิกันแล้วกำลังปล่อยเนี่ยคือสิว่าท้องรุ่นบุญยั่งหรือว่า11คนเพิ่นนี่เพิ่นจองไว้ได้ที่เนาะ
อันนี้ก็ข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นการให้ครบคิดซื่อเด้อให้ครบคิดครบเห็นในวิธีการนี้ก็ข้าพเจ้าก็บ่มีหยังก็ในเวลาเฮาก็จบนี้เนาะขอสรุปสำนีก่อนแล้วก็ขอมอบปานไม้นี่ให้แก่ท่านพิธีกรเนาะขอขอบใจขอขอบใจนําท่านบุญเฮงในผลสรุปเนาะท่านบุญเฮงได้เว้านี่เพิ่นสิส้นเขียนมานี่มอบสิทธิ์ในหน้าที่ให้เพิ่นสิส้นเด้อเพิ่นว่านี่โอ้ยดีใจหลายเพิ่นสิส้นว่าแต่ว่าเงินนี่บ่มอบให้เขาบ่เพิ่นสิส้นเขียนมานี่ก็แม่นสิได้เอาต่อไปขอเชิญท่านเงินมานําหลังเอาขอเชิญท่านแขกสรุปเฮาขอขอบใจครับเจ้าขอขอบใจท่านพิธีกรเพราะว่าผลสรุปของข้าพเจ้ามี2อย่างเนาะอย่างที่1ข้าพเจ้าอยากขออนันต์ฝากเสียงนี่ไปหาท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทั่วทุกมุมโลกในถึงว่าโศกสตาประเทศศาสตร์ของเฮาถึงขันวิจิตนี่นะเฮาสิเห็นแก่โตบ่เฮาสิเอาตัวรอดเป็นยอดดีบ่เฮาสิลิ้นกินเฮ็ดคาราโอเคนี่ตลอดไปบ่หรือว่าเฮาจะมาจุ่มหัวกันคิดสร้างความหักแพงสามัคคีตัวที่1ตัวที่2นี่ครับเจ้าอยากขอห้องนําต่อความใหญ่บุญเฮงบ่พาว่าอยากขอห้องนําทานท่อนลุงบุญยังเรื่อง New Normal นี่อยู่กับทานผู้เดียวบ่อยู่กับอนานาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่หรือว่าสิอยู่แต่หันและก็บ่มีการพิจารณาเพราะว่ามาฮอดเดี๋ยวนี้คือครับเจ้าเว้ามันต้องเลือกข่ายอยู่เขาจะอยู่ข่ายประเทศการพักเดียวคอมมิวนิสต์เจ็กแดงบอหรือข่ายซีรีส์ประชาธิปไตยเพราะว่าท่านทองรุ่นบุญยังก็หูดีอยู่ว่าประเทศใดก็ตามตราบใดศาสตร์ยังขาดคนดีขาดความหักแพงสามัคคีจะเหตุแบบใดก็บ่เจริญเละครับเจ้าคิดว่าสมควรแล้วจะพิจารณาเจ้าของเองอยากเสริมต่อแนวคิดของฐานบุญเฮงมอบสิทธิ์และอำนาจนี่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวคือกันกับประชาชนชาวไทยห้องขอสิทธิ์และอำนาจกลับคืนมาขอขอบใจขอขอบใจนะเอาอีกตัวนึงในบ้านไทยของตัวนี้นอกครับเจ้าขอแสดงความขอบขอบใจนะทานผู้รับชมรับฟังรายการของ3กระบอกเสียงในความอดทนเก็บกำข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังข้าพเจ้าอยากสรุปในบทน้อยๆจากทางวันล่างว่าพรรคคอมมิวนิสต์นี่มีแต่90ล้านในคน 1,400 ล้านนะหมายความว่าพลังของพรรคคอมมิวนิสต์มีแต่ 6% เท่านั้นเด้ของคน 1,400 ล้านเด้ให้จำเบิ่งเด้94% นี่มันยังเป็นของประชาชนจีนอยู่เด้อและตัวที่2มานี่สรุปคำบอกของทอนไม้ผมเพียวนี่นะเก๊กนี่ต้องปะไสต่อโลกประชาธิปไตยและประเทศเก๊กนี่ต้องแตกแบ่งแยกกันเป็น6ประเทศเพิ่นได้เว้า6ประเทศเพิ่นได้เว้านี่และโตที่สามารถนี่ข้าพเจ้าอยากสรุปตื่นอีกว่าที่เจ๊กเอาเงินมาทิ่มยัดใส่ปากของรัฐบาลสปป.ลาวแม่นเจ๊กเอาเหยื่อเด้เอาเหยื่อมาหลอกลวงให้พวกคนโง่ลงเสืออันนี้ล่ะแล้วโตสุดท้ายนี่ข้าพเจ้าเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่สุดถ้าว่าบ่มีสงครามโลกนี่ก็เป็นบุญมหาศาลเนี่ยแต่ว่าถ้ามีสงครามโลกเกิดขึ้นนี่นะครับพี่เจ้าเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่สุดแม่นปูปลาหน้าน้ำอยู่ทะเลจีนใจนี่สิตับแตกตายบ่เด้ท่านบ่ละเอ้ยครับพี่เจ้าเป็นห่วงแท้ๆเลยตัวนี้แล้วก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเพิ่นลงโทษเจ๊กในปัจจุบันนี่น้ำท่วมบ่โควิด19บ่ขยายขึ้นมาและโควิด19เฟส2เนี่ยได้กลับขึ้นมาเด้อพ่อแม่พี่น้องในประเทศเตรียมเลยนะความทุกข์ของเด้อคันนึงเนี่ยยังคันที่2มานี่ทางท้องรุ่นจะเฮ็ดจังได๋เตรียมต่อโควิด19เฟส2นี่โรคเพิ่นนี่ได้เตรียมหมดแต่เด้เพิ่นมียาแล้วเด้นี่แต่ว่าก่อนจะเล่าจะได้ยาซักนี่หมายความว่าเพิ่นต้องซักยาให้คนอเมริกาเฟิร์สก่อนเด้ถ้ามันไล่เลยบ่อุปกรณ์มันสิไปของเพิ่นมันหลายปีเด้จังว่าฉะนั้นในบรรทายตัวนี้ครับเจ้าขอมีวอนเอาซักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสากลโลกนี่จงมาปกปักรักษาทีมงานขององค์การคมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยและก็พ่อแม่พี่น้องที่ครับชมรับฟังจงให้มีอายุวรรณะสุขภาละและก็ให้มีการสามัคคีปองดองกัน
ต่อสู้เอาประเทศชาติเท่านี้ออกเด็ดขาดออกจากอิทธิพลของพวกอำนาจเถื่อนนี่เจ๊กแดงแก้วและประเทศเพื่อนบ้านและอำนาจเผด็จการนี่ต้องคือทำลายนอกในบรรทายนี้ข้าพเจ้าบ่มีหยังก็ขอขอบอกขอบใจและก็ขอลาไปมาในโอกาสดีด้วยขอลาขอขอบใจเจ้าท่านเจ้าท่านเพื่อนครับจะขอเวลา3นาทีให้มีประกาศเสนอท่านเสนอครับเสนอเลยอันนี้นี่การประกาศตัวนี้นี่เมนทอดถอนออกจากบทเทียนของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกันที่ปิดกงสุลของจีนคอมมิวนิสต์อยู่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสนี่การตัดชินสั่งปิดสถานกงสุลอยู่ที่เมืองฮูสตันนี่เป็นการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกามาจากการสอบสวนหลายภาคส่วนเพื่อปกป้องความสงบปราบปรามการเคลื่อนไหวของจีนในสหรัฐอเมริกาจีนได้ฉวยโอกาสโดยใช้สิทธิ์ทางการทูตอ้างเป็นสิ่งปกป้องตนเองนะมีสิทธิ์ในทางการทูตแต่ทางสหรัฐอเมริกาเข้าใจดีๆเด้อเพราะว่าข้าพเจ้ามีแนวสิบอกทางสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาโดยกลมโดยส่งนักเคลื่อนไหวต่อสู้ของสถานทูตออกไปพัวพันกับสังคมจีนต่างๆยืนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นการผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและของสากลทางการทูตอย่างห้ายแห้งท่านผู้ชมที่เคารพโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เน้นนักทางการทูตทางกฎทางการทูตที่ประกาศใช้นี่คันวินเซนต์อยู่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียประกาศใจว่านักการทูตทุกๆประเทศที่เข้ามาอยู่ในสหรัฐหรือประเทศใดก็ตามต้องปฏิบัตินำถือกฎหมายของประเทศที่ตนไปสังกัดและประจำอยู่บัดนี้ข้าพเจ้าอยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานทูตลาวอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีและการพัวพันต่างๆกับสังคมลาวอยู่ในประเทศอเมริกันและประเทศแคนาดาข้าพเจ้าขอประกาศมาในนามเป็นพลเมืองดีผู้นึงมันยังผู้ที่ให้ความร่วมมือกับสถานทูตลาวในสหรัฐอเมริกาและอยู่ประเทศแคนาดาถ้าผู้ใดบุคคลใดได้เข้าพัวพันกับสถานทูตหรือกงสุลของลาวมีให้ติดต่อรีจิสเตอร์เป็นเอเจนต์ของรัฐบาลลาวเด้อถ้าผู้นั้นนั้นเป็นการผิดกฎหมายถ้าผู้ใดเป็นพลเมืองดีมีเจตนาดีต่อสหรัฐอเมริกาขอให้ติดต่อกันกับเจ้าหน้าที่ FBI Field Office ของแต่ละเขตที่ตนอาศัยอยู่เพื่อส่งข่าวๆและก็รายงานการเคลื่อนไหวต่างๆของบุคคลใดคนลาวนี่แหละคนเวียดคนเขมรก็ได้ที่เห็นเข้าไปพัวพันกับการเคลื่อนไหวต่างๆของนักการทูตลาวพร้อมกันนั้นขอให้ส่งข้อมูลอันสำคัญวันเวลาสื่อและสถานที่มีคนจะค้นไปพ่อกันอันนี้จะขอความห่วงใยห่วงมือนำพี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนี่เป็นการผิดกฎหมายซึ่งทั้งสหรัฐอเมริกันนี่ได้ปะปล่อยมันซานานแล้วนับแต่นี้ต่อไปทั้งการของสหรัฐอเมริกาประเด็นนี้นักบอกว่าถ้าผู้ใดมีการติดต่อกับสถานทูตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐอเมริกาแล้วถือว่าผู้นั้นเป็นปรปักษ์ละกายห่วงมือกับพวกคอมมิวนิสต์นั่นเองแก่คอผมมือแล้วก็ส่งข่าวนี่มาแล้วก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาในที่นี้ด้วยถ้าผู้ใดบ่กล้าเว้าต่อกับเจ้าหน้าที่ FBI ขอเชิญติดต่อมาทางสถานีของพวกเขาตามที่โฟนพวกเขาติดไว้นี่แล้วพวกเขาจะนำข้อมูลนี้นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขอขอบใจท่านเครือเอาขอขอบใจเนาะท่านมาหลักสรุปจ้าแจ้งพิสุทธิ์แล้วก็ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมเส้นยาวงนี่ยังบ่แล้วพวกเขาจะได้มาไปติดต่อครับพวกคนเล่าอยู่โมริยานนี่กับเขาสมพรสมอนแก้วคนนี้พวกเขาก็ได้บันทึกไว้ได้เด้ออันนี้ผมไม่เข้าบริการนั่นเด็พวกที่เฮ็ดเวียกให้รัฐบาลสปปเล่านี่ให้เพิ่นประกาศจ้าแจ้งโนกความเกรงกล้าของพวกเจ้านี่ประกาศโตมาโลด4มื้อขึ้นเดียวนี่ข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกให้สปปเล่าข้าพเจ้าจะเอารายชื่อพวกท่านส่งให้ห้องการต่างๆในสภาพการเฮียของสนั่นในบนท้ายนี่บ่มียังข้าพเจ้าก็ขอขอบอกขอบใจนำคณะทีมงานทั้ง3ท่านเท่านี้ในบัดฐานนี้ก็ถือโอกาสสั่งลาและก็ขอลาไปขอขอบใจเอาขอลาไปขอลาไปก่อนนะสวัสดีบ๊ายบายอ
่าคิดมาค่อยนั่นลืมบ้านเฮาเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยลืมบ้านเกิดแล้วนั้นแผ่นดินฟังแห่แผ่สายเบื่อค่อยยังจืดจำฝังวิญญาณย้อนสิ่งผักดันค่อยจำจากไปอย่าคิดว่าค่อยบ่แม่นคนลาวเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยหมดเลือดลาวหรือใดค่อยยังเว้าลาวอย่างเต็มคำสำเนียงเสียงลาวแสนภูมิใจแม้นค่อยอยู่ใสค่อยยังเป็นลาวปู่ย่าตายายค่อยเกิดในแผ่นดินนี้ฟ้าห่มบารมีอาณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงหูไวเสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอย่าคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แผนวันนั้นค่อยดับสีฟีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมนำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แม้นวันนั้นค่อยดับสีบีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมนำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีThank you.
คะแนนเพิ่มกันอยู่บ่ไหวสกใจลือมือใดนกพบนาจากยังกายส่วนลมใจแต่วิญญาคะแนนเพิ่มกันอยู่บ่ไหว